أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ต้องชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้พวกเราได้มาร่วมกันทำกิจกรรมการเรียนการสอนในวันนี้นะครับนับเป็นความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างหาที่เปรียบมิได้นะครับที่วันนี้นะครับทางมัสยิดนะครับริยาดิสุนันได้จัดให้มีการเรียนการสอนตามปกติถึงแม้ว่าวันนี้นะครับมวลหมู่สมาชิกอาจจะดูบางตานะครับทราบว่ามีงานนะครับงานแล้วก็พี่น้องจำเป็นต้องเดินทางไปร่วมงานผมเองวันนี้นะครับ4งานนะครับมีวะลีมะห์ด้วยแล้วก็มีงานของโรงเรียนที่ผมเป็นศิษย์เก่าอยู่แต่ว่าติดภารกิจนะครับต้องมาที่นี่เวลาเดียวกันเลยนะครับแล้วก็เย็นก็มีบรรยายอีกสถานที่หนึ่งวันนี้4 5งานด้วยนะครับทั้งหมดนะ5งานก็อินชาอัลเลาะห์นะครับใส่ซองช่วยไปละงานหนึ่งนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะเราต้องขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับยิ่งเราขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความโปรดปรานความเมตตาของอัลลอฮฺก็จะเพิ่มนะครับเพิ่มมากๆเพิ่มมากขึ้นวันนี้นะครับมีบทเรียนบทหนึ่งไม่ยาวมากนะครับเป็นบทเรียนสั้นๆแต่ว่าเกี่ยวข้องกับพวกเรานะครับวันนี้ผมมาเนี่ยตั้งใจไว้จะไปเยี่ยมอิหม่ามนะครับเพราะว่าตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วครับทราบข่าวว่าอิหม่ามเข้ารับการผ่าตัดแต่ว่าเดือนที่แล้วมาอิหม่ามอยู่ที่โรงพยาบาลก็ไม่ได้ไปเยี่ยมก็ตั้งใจไว้ว่าวันนี้มาเดี๋ยวจะเลยไปเยี่ยมที่บ้านบอกครูฮิมบอกเดี๋ยวจะเยี่ยมครูฮิมที่มัสยิดนะแต่ว่าครูฮิมน่ะมาแล้วมาเจออิหม่ามดีใจนะครับขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะให้ท่านอิหม่ามมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับกลับมาปฏิบัติหน้าที่นะครับมาอยู่กับพวกเราที่เป็นปงสบุรุษนะครับเป็นนานๆให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับทุกๆคนนะครับบุคลากรของมัสยิดนะครับโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ได้อยู่กับมัสยิดมาอย่างยาวนานนะครับขอดุอาอ์ให้อยู่กันไปเรื่อยๆนะครูสมานด้วยนะครับบิลาลเนี่ยลุ้นกว่าเพื่อนเลยนะนะครับอายุ90แล้วนะครับใช่มั้ย90แล้วนะครับผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนที่ได้ทำประโยชน์ให้กับทางมัสยิดก็อยากให้อยู่กันไปนานๆนะครับทุกคนล้วนแล้วแต่ผูกพันกับมัสยิดนะครับทุกคนมีสตอรี่นะครับมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับมัสยิดมาโดยตลอดแล้วทราบว่าวันนี้มียะนาซะห์ด้วยนะครับมียะนาซะห์วันหนึ่งเราอาจจะต้องเป็นคนที่ใช้บริการมัสยิดหลังนี้ใช้บริการกุโบสถ์ที่นี่แต่ว่าขอดุอาก่อนที่จะถึงวันนั้นให้เราได้เตรียมเสบียงเตรียมความดีเตรียมผลงานนะครับเราไม่รู้ว่านะครับอาจารย์ของเราเนี่ยจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ลุ้นนะครับลุ้นกันไปนะผมเองเนี่ยคงจะอยู่ได้อีกนานหน่อยนะตามฮุกมอดีนะนะครับเพราะอายุน้อยกว่าคนอื่นนะครับแต่ว่าอยู่ที่พระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอย่างไรก็แล้วแต่นะขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานอายันให้กับพวกเราเนี่ยในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของพวกเราวันเวลาไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้วันที่เป็นอายันเป็นวันที่ดีของพวกเราก็แล้วกันดีที่สุดในชีวิตให้พระองค์ทรงประทานให้นะครับอัลเลาะห์เลือกให้เรานั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดเลยบทเรียนวันนี้นะครับตามโปสเตอร์ที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้นะครับก็คือการตั้งชื่อหรือการเรียกชื่อที่สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นชิริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราจะได้ดูนะครับว่าชื่อการตั้งชื่อนะครับมันมีผล
ต่อเรื่องของอะกีดะห์นะครับต่อเรื่องความเชื่อความศรัทธาของเราอย่างไรบ้างนะครับพี่น้องที่มีหนังสือหลักสูตรอยู่แล้วนะเปิดหน้า297นะหน้า297นะครับถ้ามีอยู่แล้วนะเปิดเจอยังครับหน้า297เชิญครับครูมาการข้ามไปหรือเปล่าครับถูกไหมถูกนะให้ผมล็อกผิดไว้กันเดือนที่แล้วเราเรียนเรื่องสุดท้ายเรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงทดสอบชายสามคนนะครับนะเรื่องสุดท้ายนะครับที่มีชายตาบอดนะหัวล้านแล้วก็เป็นโรคเรื้อนนะโรคเรื้อน3คนอันจบไปแล้วนะครับอันจบแล้ววันนี้เราขึ้นบทเรียนใหม่เลยนะถ้ามีแล้วเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับกอลัลมุอัลลิฟเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนานะครับท่านมุอัลลิฟท่านกล่าวไว้ในบทนี้นะครับบอกว่าบาบุกอลิลลาฮิตะอาลาบทนี้ขออัญเชิญพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัญเชิญอายะห์กุรอานเพื่อตั้งเป็นชื่อเรื่องเลยนะครับชื่อเรื่องว่าقول الله تعالى الله ทรงมีรับสั่งว่า فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون อายะห์กุรอานอายะห์นี้อยู่ในซูเราะห์อัลอะรอฟอายะห์ที่190นะครับเราดูความหมายของอายะห์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราดูความเป็นมาของอายะห์นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งในอายะห์กุรอานอายะห์นี้บอกว่าฟะลัมมาอาตาฮูมาขันเมื่อพระองค์ได้ทรงนะครับได้ทรงมอบได้ทรงประทานฮูมาให้กับเขาทั้งสองเขาทั้งสองในที่นี้หมายถึงท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามกับภรรยาที่ชื่อนางฮาวะซอลิฮันเดิมทีซอลิฮเรารู้ใช่ไหมซอลิฮแปลว่าคนดีแต่ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าคนไม่ได้ชื่อคนนะมันจะชื่อคนซอลิฮไม่ได้แปลว่าคนดีซอลิฮแปลว่าลูกนะครับลูกที่คลอดออกมาแล้วอาการครบ32นะลูกที่คลอดออกมาแล้วอาการครบ32ไม่พิการไม่ทุพพลภาพนะออกมาปกติสมบูรณ์ดีนะครับเขาบอกว่าเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้เขาทั้งสองนะครับมีบุตรที่สมบูรณ์นะออกมาแล้วไม่พิกลพิการปากไม่แหว่งเพดานไม่โวนะครับตาไม่บอดขานขาไม่รีบไม่พิการอะไรเลยถ้าเกิดอะไรขึ้นยะอาลาละหูชูรกาแต่เขาทั้งสองกับนำนะครับยะอาลาแปลว่าทำละหูชูรกากับอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตะอาลาได้ลงคอทำอะไรครับทำชูรกาทำเอานำเอาบรรดาสิ่งที่เป็นภาคีทั้งหลายมาเป็นภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟีมาอาตาฮูมานะครับนะครับฟีมาอาตาฮูมานะครับในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้แก่เขาทั้งสองนะเดี๋ยวพี่น้องดูความหมายไปก่อนก็แล้วกันฟะตะอาลัลลอฮฺอัมมายุชริกูนทรงบริสุทธิ์ที่คุณยิ่งทรงสูงยิ่งเกินกว่าสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นจะนำมาตั้งภาคีได้คือเรื่องนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเล่าเอาไว้มันมีที่มาซึ่งเราเล่าเองไม่ได้เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคสมัยของพวกเราเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ใช่ผู้ประสบเหตุนะครับอัลกุรอานอธิบายกุรอานนะกุรอานอธิบายกุรอานนบีอธิบายกุรอานคือซุนนะห์ไปอธิบายกุรอานถ้ากุรอานอธิบายกุรอานนี่ความน่าเชื่อถือไม่ต้องพี่น้องไม่ต้องสงสัยเลยหรือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้รับพระราชทานกุรอานลงมาเป็นผู้อธิบายกุรอานเองนะฉะนั้นถ้ามีกุรอานอธิบายกุรอานอันนี้แค่ตรงตามวัตถุประสงค์ของกุรอานไม่สามารถเข้าใจเป็นอย่างอื่นได้นบีเป็นผู้อธิบายกุรอานก็ไม่สงสัยในเรื่องจุดประสงค์และความหมายหรือซอฮาบะห์ที่ได้เรียนกุรอานกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลูกศิษย์ลูกหาของท่านรอซูลเป็นผู้อธิบายความคลาดเคลื่อนจะไม่มีเลยความคลาดเคลื่อนจะไม่มีเลยแต่ถ้าเป็นพวกเราหรือเป็น
คนในยุคหลังโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนในความเข้าใจในการที่จะอธิบายหรือสื่อสารถึงจุดประสงค์ของกุรอานมีโอกาสเป็นไปได้สูงฉะนั้นมาตรฐานในการอธิบายกุรอานนะครับพี่น้องนักวิชาการเขาจัดเรียงลำดับไปเลยกุรอานอธิบายกุรอาน2นะครับนบีหรือซุนนะห์เนี่ยนะครับอธิบายกุรอาน3นะครับบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งได้ใกล้ชิดและเป็นผู้ประสบเหตุรู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆในการประทานกุรอานลงมาเนี่ยซึ่งใกล้ชิดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากกว่าคนอื่นได้อธิบายเอาไว้ความน่าเชื่อถือมีอยู่ใน3ลำดับนี้กุรอานอธิบายกุรอานนบีอธิบายกุรอานซอฮาบะห์อธิบายกุรอานแต่พอยุคหลังๆมานะครับยิ่งห่างมานะครับยิ่งห่างมาเนี่ยโอกาสในความเข้าใจอาจจะมีบ้างนะครับอาจจะมีบ้างแต่โอกาสที่จะคลาดเคลื่อนโอกาสที่จะเข้าใจผิดเข้าใจพลาดมีมากกว่านะมีมากกว่านะตอนนี้อายะกุรอานอายะเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกล่าวไว้โดยคร่าวๆเท่านั้นอัลลอฮฺเพียงบอกแต่เพียงว่าพระองค์ได้ทรงประทานบุตรให้กับอาดัมและให้กับฮาวาโดยที่บุตรเนี่ยตอนคลอดออกมานี่อาการปกตินะครับรูปพรรณสันฐานปกติอาการครบ32มือไม้หูตาจมูกปากอะไรปกติหมดเลยแต่พอคลอดลูกออกมาสมบูรณ์ดีปกติดีนะครับทั้งสองคนกลับนำเอาสิ่งอื่นมาเป็นภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่พระองค์นั้นทรงสูงส่งนะพระองค์ทรงบริสุทธิ์ที่คุณยิ่งเกินกว่าที่พวกเขาเหล่านั้นจะเอาพระองค์ไปครับไปเทียบเคียงกับสิ่งใดๆได้เราฟังแค่นี้อาจจะนึกสงสัยอะไรกันที่เป็นชีริกแล้วคนอย่างนบีอาดัมน่ะจะตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นไปได้ไหมสงสัยไหมครับคนอย่างนบีอาดัมน่ะเป็นนบีของอัลลอฮ์องค์แรกท่านแรกแต่กลับจะตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเรื่องนี้ไม่สำคัญมุอัลลิฟก็จะไม่เอาเรื่องนี้มาตั้งเป็นชื่อเรื่องหรืออายะกุรอานอายะนี้มาตั้งเป็นชื่อเรื่องและถ้าเรื่องนี้ไม่ร้ายแรงอัลลอฮ์ก็จะไม่เอาเรื่องนี้มาพูดมาโพธนาหรอกว่าขนาดอาบีอาดัมเนี่ยยังทำได้เลยเข้าใจนะนี่เรื่องนี้เกิดขึ้นกับใครเองเนี่ยเกิดขึ้นกับนบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วสัมมหาอะไรภาษาอะไรกับชาวบ้านชาวช่องอย่างพวกเราโอกาสที่จะพลาดในเรื่องพวกนี้ย่อมต้องมีสูงกว่าฉะนั้นจึงเอาเรื่องของนบีอาดัมอะลัยฮิสลามมาเป็นบทเรียนเป็นกรณีศึกษาให้กับพวกเรานะครับอ้าวเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับนบีอาดัมแล้วทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเล่าว่านบีอาดัมอะลัยฮิสลามเนี่ยยังมีโอกาสพลาดไปตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันเป็นภาคีแบบไหนนะครับอ้าวในย่อหน้าต่อมานะอายะกุรอานอายะนี้เราเข้าใจโดยพื้นฐานโดยเบื้องต้นสั้นๆไปก่อนก็แล้วกันเรามาดูในคำอธิบายข้างล่างนะครับคำอธิบายกอลับนุฮัซมินท่านอิมามอิบนุฮัซมินอิบนุฮัซมินนี่เป็นนักวิชาการที่มีความรอบรู้ในสรรพศาสตร์หลากหลายเลยนะครับในวิชาฟิกในอุซูลุลฟิกแม้กระทั่งในประวัติศาสตร์ในตัฟซีรนะครับการอธิบายกุรอานก็มีความเชี่ยวชาญมีความแตกฉานแต่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนักวิชาการที่เขาเรียกว่ามีแนวคิดที่ค่อนข้างจะสุดโต่งหน่อยนะครับสุดโต่งก็คือยึดถือตัวบทตามที่ปรากฏโดยผิวเผินท่านอิหม่ามอิบนุฮัซมินอัซซอฮิรีนะครับถูกจัดอยู่ในกลุ่มนักวิชาการที่เรียกว่ากลุ่มซอฮิรียะซอฮิรียะแปลว่ายึดถือตัวบทยังไงอย่างนั้นเลยนะครับตัวบทว่าแค่ไหนแค่นั้นตัวบทพูดไว้แบบไหนแบบนั้นนะครับไม่มองถึงจุดประสงค์ไม่มองถึงรายละเอียดในเชิงลึกแต่มองอะไรมองผิวเผินมองอะไรมองภายนอกล้วนๆเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างสมมุตินบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านะฮะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานิลบาวลิฟิลมาอิรรอกิดีมีหะดีษนบีบอกนบีห้ามไม่ให้ปัสสาวะลงไปในบ่อน้ำบ่อน้ำที่เราอย่าบ่อน้ำเนี่ยนะแล้วก็นบีห้ามฉี่ห้ามปัสสาวะลงไปในบ่อน้ำที่มันนิ่งๆน้ำไม่ไหลเนี่ยนะอย่างแม่น้ำอย่างลำคลองที่น้ำไหลอย่างนี้ไม่มีปัญหาแต่น้ำที่เป็นน้ำในบ่อเนี่ยรอซูลห้ามปัสสาวะลงไปอันนี้นบีสั่งอย่างนี้นะอิบนุฮัซมินบอกโอเคฮารามใครปัสสาวะลงไปในบ่อบาปแต่ถ้าปัสสาวะใส่แก้ว
ปัสสาวะนะใส่แก้วใส่ถุงแล้วเทลงไปในบ่อไม่บาปเข้าใจไหมเนี่ยเขามองแค่ไหนเขามองแค่นบีห้ามปัสสาวะลงไปแล้วก็ไม่ปัสสาวะลงไปแต่ถ้าปัสสาวะถุงปัสสาวะโยนลงไปในบ่อไม่บาปเข้าใจนะนี่เขามองแบบนี้อิบนุฮัซมินมองยังไงนะฮะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานิซัดลีรอซูลห้ามไม่ให้นุ่งผ้ากอมนุ่งตบกอมนะนุ่งตบกอมนะหรือว่าฟะมาอัสฟะละมินัลกะบัยนิฟินนะตบที่ซบอ่ะนะที่มันต่ํากว่าตะตุ่มลงไปเนี่ยนบีบอกสมควรถูกลงโทษอยู่ในไฟนรกอิบนุฮัซมินบอกว่าถ้าเป็นกางเกงไม่เป็นไรแต่เป็นพระสรงไม่เป็นไรเพราะตัวบทระบุเพียงแค่โต๊บงั้นถ้าโต๊บกอมบาปกางเกงกอมไม่เป็นไรพระสรงกอมไม่เป็นไรอะไรกอมก็ได้ไม่เป็นไรไม่บาปบาปเฉพาะโต๊บอันนี้เขาเรียกลอฮิริยะคือตัวบทพูดแบบไหนก็เอาแค่นั้นนะอันนี้เรียกกลุ่มลอฮิริยะยึดถือตามที่มีปรากฏในตัวบทเท่านั้นนะแต่ว่าไม่มองในเชิงลึกอ้าวสุนัขน่ะสุนัขอ่ะเวลาเปื้อนล้างเท่าไหร่นะล้างกี่ครั้ง7สุนัขล้าง7ครั้งใช้อะไรใช้ดินล้าง1ครั้งใช่ไหมเป็นดินจะเป็นดินน้ำหรือดินผงดินอะไรก็แล้วแต่ต้องมีดิน1ครั้งชำระนะครับอิบนุฮัซมินบอกว่าสุนัขน่ะนบีบอกว่าอิซาวัลกัลบุถ้าสุนัขไปเลียถึงจะล้างถ้าสุนัขเลียถึงจะล้างถ้าสุนัขไปนอนไปทําอะไรไม่แล้วแต่ไม่นายิสอยู่ตรงที่ไหนตรงลําลายอย่างเดียวฉะนั้นขนมันตัวมันอะไรมันนายิสมั้ยไม่นายิสตรงน้ําลายงั้นถ้าสุนัขเลียภาชนะนบีบอกถ้าสุนัขเลียภาชนะให้เอาภาชนะไปเลี้ยงไปล้างไม่ใช่ไปเลี้ยงไปล้างถ้าสุนัขเลียขากางเกงไม่ต้องล้างเจ็ดน้ำเพราะนบีพูดแค่เฉพาะเลียภาชนะเลียภาชนะอิดาวะลกัลบูฟีอีนาอิฮาดิกุมถ้าสุนัขไปเลียที่ภาชนะหนึ่งเลียถ้าไม่เลียมันเดินไปน้ำลายมันหยดติ้งติ้งเป็นทางไปตามพื้นเนี่ยไม่ต้องล้างเจ็ดครั้งอันนี้แค่เรื่องรอฮิริยะก็คือว่าไว้แบบไหนก็ว่าไปตามนั้นที่นอกเหนือจากที่นบีว่าไม่ต้องยุ่งไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปทำอะไรอันนี้แค่เรื่องรอฮิริยะตอนนี้อุลามากลุ่มเนี้ยก็เป็นนักวิชาการอาวุโสแต่ไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสี่มัซฮับเป็นนักวิชาการเก่งเลยแหละแต่ไม่ได้อยู่ในไม่ถูกนับอยู่ในสี่มัซฮับสี่มัซฮับมีใครอ่ะมีอบูฮานีฟะมีอิหม่ามมาลิกอิบนอานัสมีอิหม่ามมูฮัมหมัดอิบนิลิสอัชชาฟีอีมีอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบันแต่อิหม่ามอิบนุฮัซมินเก่งแค่ไหนก็แล้วแต่อุลามาบอกถ้าอย่างนี้ถึงขั้นนี้เอาไหมไม่น่าจะเอาก็เลยไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอุลามาที่อยู่ในระดับที่อะเลมแหละแต่ว่าไม่ถูกไม่ได้รับการยอมรับเหมือนกับสี่มัซฮับนะเหมือนกับสี่มัซฮับแต่อุลามาก็พูดถึงว่าเป็นนักวิชาการที่มีความคิดมีความเข้าใจที่แตกฉานในเรื่องของสรรพศาสตร์ทั้งหลายท่านอิหม่ามอิบนุฮัซมินคนนี้นะครับด้วยความรอบรู้ของท่านอธิบายไว้แบบนี้นะครับบอกว่าอิตตะฟะกูอะลาตะฮรีมิกุลลิสมินมุอับบะดิลลิกอยริลลาห์เป็นที่เห็นพ้องต้องกันในระหว่างบรรดาปวงปาทุกยุคทุกสมัยเลยตั้งแต่ยุคซอฮาบะห์ยุคตาบีอินมานะครับเห็นพ้องต้องกันว่าอะลาตะฮรีมิถือเป็นที่อะไรที่ต้องห้ามเป็นที่ฮารามนะครับโดยเอกสารเลยนะครับโดยเอกสารเลยกุลลิสมินทุกนามชื่อมุอับบะดุลลิกอยริลลาห์มุอับบะดุลลิกอยริลลาห์แปลว่าที่ใส่อับดูข้างหน้าที่ใส่อะไรใส่อับดูข้างหน้านามไหนก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่นามของอัลเลาะห์ห้ามใส่อับดูข้างหน้าชื่อสมานอับดูสมานได้ไหมไม่ได้สนันอับดูสนันไม่ได้ชื่ออะไรก็แล้วแต่จะเป็นชื่อภาษาอาหรับชื่อคอลิดอับดูคอลิดไม่ได้มุฮัมมัดอับดูมุฮัมมัดไม่ได้เพราะอับดูแปลว่าอับดุลแปลว่าบ่าวอับดุลแปลว่าบ่าว
แสดงความเป็นบ่าวฐานะความเป็นบ่าวที่นอกเหนือจากบ่าวของอัลลอฮ์ไม่อนุญาตนะไม่อนุญาตก็บอกว่านะทุกนามชื่อไม่อนุญาตให้ใส่คำว่าอับดุนำหน้านอกเสียจากกับพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาที่ถูกระบุไว้ในอัลกุรอานนะครับที่นบีส่งเสริมไม่ต้องจำเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่นะมี99นะครับมี99จริงๆพระนามของอัลลอฮ์มีมากกว่า99นะครับแต่ที่ส่งเสริมให้เราจำเนี่ยแล้วก็ท่องจำนะท่องจำพร้อมความหมายพร้อมความเข้าใจเนี่ย99พระนามเนี่ยนะครับอนุญาตให้ใส่ชื่อที่อะไรที่มีอับดูได้อัลเราะห์มานก็เป็นอับดุลเราะห์มานอัลเราะฮีมก็เป็นอับดุลเราะฮีมอัลกอฟูรก็เป็นอับดุลกอฟูรอัชชะกูรก็เป็นอับดุลชะกูรเฉพาะพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่อนุญาตให้ใส่อับดูนำได้แต่นามชื่ออื่นๆต่อให้เป็นนามของนบีต่อให้เป็นนามของบรรดามาลีกะไม่อนุญาตให้ใส่คำว่าอับดูนำหน้าเด็ดขาดเลยถึงขั้นฮารอมถ้าใครเรียกชื่อที่มีชื่ออื่นนะแล้วมีอับดูนำหน้าถ้าไม่ใช่ชื่อของอัลลอฮ์ฮารามบาปนะจังครับครับเช่นนิดนึงครับคำว่านาซิดนี่เป็นพระนามของอัลลอฮ์ไหมอันนาซิดนาซิดใช่ครับอับดุลนาซิดคำว่าอับดุลนาซิดก็ใช้ได้มันมีเหมือนกับมันมีพระนามที่ไม่ได้ถูกระบุอยู่ใน99มีอย่างอัลรอชีดเนี่ยยังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่นะครับอัลรอชีดอับดุลรอชีดเนี่ยมีนะครับเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้ในภายหลังดีกว่านะนะครับคือส่วนหนึ่งเป็นซีฟ้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วสีฟ้าเนี่ยบางสีฟ้าไม่ได้แสดงถึงความเป็นนามชื่อนะแต่ถ้าเป็นชื่อเนี่ยพระองค์ทรงมีลักษณะนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะครับเขาบอกว่าอีกครั้งหนึ่งทุกนามชื่อเลยนะจะนามนบีนามมาลิกานามคนซอลและนามอะไรก็แล้วแต่ไม่อนุญาตให้ใส่อับดูข้างหน้าอันนี้เป็นที่เห็นพ้องต้องกันในระหว่างบรรดาปวงปราชญ์เช่นกะอับดีอัมรินเช่นคนชื่ออัมหรืออุมัดหรือชื่ออะไรก็แล้วแต่ใส่อับดูข้างหน้าไม่ได้เพราะถ้าอับดูแสดงว่าคนคนนี้เป็นบ่าวของอัมหรืออุมัดนะว่าอับดิลกะอ์บะบ่าวของกะอ์บะก็ไม่ได้นะครับบ่าวของกะอ์บะก็ไม่ได้ชื่อมุฮัมมัดก็ไม่ได้ชื่อมาลิกาเช่นยิบรีนอับดุยิบรีนอับดุมีกาอีลอับดุอิสรอฟีลไม่ได้สักชื่อหนึ่งชื่อคนซอลและจะชื่ออะไรก็แล้วแต่ชื่อลุกมานลุกมานเป็นคนดีอับดุลุกมานไม่ได้นะไม่อนุญาตทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นที่เห็นพ้องต้องกันในระหว่างบรรดาปวงปราชญ์ทั้งยุคต้นยุคหลังมาเนี่ยไม่อนุญาตนะครับไม่อนุญาตก็คือฮารอมวะมาอัชบะฮะซาลิกหรือนามชื่ออื่นๆในทํานองเดียวกันนี้ฮาชาอับดุลมุตตะลิบยกเว้นอับดุลมุตตะลิบคําเดียวยกเว้นอับดุลมุตตะลิบคําเดียวเพราะจริงๆแล้วอับดุลมุตตะลิบเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก็แล้วกันเดี๋ยวก่อนผมนึกไม่ออกอับดุลมุตตะลิบจริงๆไม่ได้แกจริงๆแล้วไม่ได้ชื่ออับดุลมุตตะลิบหรอกเขาชื่ออื่นแต่ว่ามีคนไปเรียกเขาเป็นบ่าวของมุตตะลิบเขาก็เลยเรียกอับดุลมุตตะลิบมาเดี๋ยวผมนึกไม่ออกมันมีอยู่ในชะรอแต่ว่าไม่ได้อ่านหนังสือมานะครับไม่เป็นไรฮาชาอับดุลมุตตะลิบยกเว้นที่ชื่ออับดุลมุตตะลิบคนเดียวอย่างอับดุลมานาฟเนี่ยไม่ใช่มานาฟไม่ใช่พระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามานาฟนะบ้านเราเรียกอับดุลมานาฟนะไม่มีมานาฟไม่ใช่พระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำที่ยกเว้นมีเพียงแค่อับดุลมุตตะลิบลองช่วยกันนึกซิมีชื่ออะไรบ้างที่มีอับดุลนามที่ไม่ใช่พระนามของเราเนี่ยอับดุลมานาฟนี่ไม่มีนะเขาบอกว่าที่ยกเว้นอับดุลมุตตะลิบเนี่ยนะครับยกเว้นอับดุลมุตตะลิบนะครับเนื่องจากหนึ่งเลยก็คือคุณปู่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นผู้มีอุปการะคุณกับนบีหลังจากที่นบีเสียชีวิตไปแล้วนบีคุณพ่อเสียชีวิตใช่ไหมนบีก็เป็นลูกกำพร้าตั้งอยู่ในครรภ์ของมารดาพอมารดาเสียชีวิตไปแล้วนะครับนบีไม่มีใครอุปการะก็มาอยู่ในการอุปการะการเลี้ยงดูของคุณปู่ที่ชื่ออับดุลมุตตะลิบฉะนั้นนบีจึงภูมิใจในปู่นะภูมิใจปู่คนนี้มากเลยในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็บอกว่าวะฮาซามุสตัสนามินัลอิจมาอะลาตะห์รีมิฮิ
ชื่ออับดุลมุตะลิบเพียงแค่ชื่อเดียวเท่านั้นที่ได้รับการยกเว้นนะครับจากการที่จะถือว่าฮารามนะที่จะถือว่าฮารามที่มีอับดุลนำหน้านะครับฟะฮุวะมุคตะลฟุนฟีฮีถึงแม้ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่นักวิชาการขัดแย้งกันอยู่บ้างก็ตามฟะกอละบะดุอะฮลิลอิลมีคำว่าขัดแย้งก็คือทำไมถึงต้องอนุญาตทำไมถึงต้องอนุโลมให้ยังตั้งชื่ออับดุลมุตะลิบอยู่ได้ทั้งที่โดยปกติและเป็นที่เห็นพ้องต้องกันแล้วว่าไม่อนุญาตแล้วทำไมถึงต้องมาเว้นอับดุลมุตะลิบอยู่คนเดียวหรือชื่อเดียวนะครับก็บอกฟะกอละบะดุอะฮลิลอิลมเนื่องจากนักวิชาการบางทัศนะบางคนนะครับให้เหตุผลว่าอนุญาตให้ตั้งชื่อยันยันณปัจจุบันเนี่ยนะยังอนุญาตให้สมมติเราจะตั้งชื่อลูกเราแล้วตั้งชื่อหลานเราตั้งชื่ออับดุลมุตะลิบไม่ผิดคืออุลามะเนี่ยเขาขัดแย้งกันทัศนะที่หนึ่งบอกว่าไม่อนุญาตแค่คนนั้นคนเดียวที่เป็นปู่ของนบีอนุญาตแค่คนนั้นคนเดียวที่ชื่ออับดุลมุตะลิบได้แล้วเรียกอับดุลมุตะลิบได้คนคนนั้นคนเดียวอีกทัศนะหนึ่งอนุญาตนะอนุญาตให้ตั้งชื่อได้นะครับเฉพาะอะไรเฉพาะเดี๋ยวก่อนผมนึกเมื่อกี้จะพูดอยู่งงละไม่ใช่ผมจะเรียงให้มันนั่นให้มันเห็นความต่างดูอีกตอนนึกออกนะจะพูดไปตอนจะพูดให้มันเรียงให้มันเห็นภาพนะครับคีราฟนั่นนะคีราฟก็คืออนุญาตก็คืออนุญาตแค่คนนั้นคนเดียวแล้วในสมัยนบีที่มีชื่อปู่เนี่ยคืออนุญาตให้ตั้งชื่อนั้นได้คนเดียวทัศนะที่สองอนุญาตให้ตั้งชื่อเฉยๆแต่ไม่ได้มีเจตนาเป็นแสดงถึงความเป็นบ่าวเป็นอะไรอับดุลมุตะลิบนะอนุญาตนะครับอันนี้เป็นเพียงทัศนะของนักวิชาการที่อนุโลมเพื่อเป็นการให้เกียรติกับคุณปู่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนอื่นก็ตั้งได้แต่อย่าไปเนียดว่าเป็นบาปเหมือนกับที่เป็นบาปของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เนียดในฐานะที่เป็นอะไรเป็นชื่อเรียกตามชื่อกันเฉยๆเรียกตามเป็นชื่อคือบางคนชื่อความหมายเขาไม่ดูความหมายเพราะปู่นบีทวดนบีชื่อกีลาบแปลว่าหมาเขาบอกอย่าไปดูความหมายให้ดูว่าคนเขาเรียกชื่อกันมาก็ชื่อเรียกกันไปเฉยๆอย่าไปมองเรื่องความหมายเขาจึงอนุโลมพอดีย่อผมชื่ออับดุลมุตะลิบได้ไม่อันนี้ไม่เป็นไรก็เลยตำเลยไปเขาบอกว่ามันมีกฎในหลักของภาษาและในหลักของอุซูลฟิกอัลอัสมาอุลาตุอัลลัมถ้าเขาเรียกชื่อมาเป็นชื่อแบบนี้แล้วก็ปล่อยเลยตามเลยไปเรียกในฐานะเป็นชื่ออย่าไปมองตรงความหมายเพราะเขาก็อ้างเนี่ยอ้างอับดุลมุตะลิบอ้างอับดุลมานาฟนะแล้วก็อ้างกิลาบเพราะว่าชื่อเนี่ยในเมื่อเขามีชื่อแบบนี้มาก็ปล่อยเลยตามเลยไปนะไม่ต้องไปเจาะลึกไม่ต้องไปวิเคราะห์นะเพราะอย่างถ้าเราจะดูความหมายชื่อไปได้ยังไงชื่อกิลาบแปลว่าสุนัขแปลว่าหมาถ้าเราจะดูความหมายไม่น่าชื่อแต่ในเมื่อเขาเรียกกันมาก็ไปเลยตามเลยไปก็เรียกตามกันไปนะครับเหมือนกับคนไทยเราคนไทยเราใช่ไหมบางทีเรียกเด็กตัวเล็กๆเนี่ยไอ้ลูกหมาเขาเรียกกันป่ะเรียกแล้วพ่อแม่เขาถือไหมพ่อแม่ไม่ถือดูกลายเป็นอะไรดูน่ารักน่าเอ็นดูเสียด้วยซ้ำในความรู้สึกของพ่อแม่ปู่ย่าตายายใช่ไหมครับฉะนั้นเขาเรียกกันมาก็อนุโลมให้เรียกไปเฉยๆนะแต่อีกอันหนึ่งอนุญาตให้ตั้งชื่อเลยแล้วก็ไม่มีกฎอะไรด้วยนะครับอนุญาตนะตอนนี้ในสาเหตุเนี่ยนะครับเขาบอกเนื่องจากมีหะดีษจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งที่ท่านนบีพูดด้วยความภูมิใจถึงชื่อนี้เขาเลยอนุญาตเขาบอกอันนบีลากะซิบอันอิบนุอับดุลมุตะลิบนบีพูดให้เป็นประโยคที่มันสัมผัสกันนบีบอกฉันนี่แหละเป็นนบีลากะซิบไม่โม้หรอกอันอิบนุอับดุลมุตะลิบฉันเป็นหลานของอับดุลมุตะลิบฉะนั้นถ้าเรียกไม่ได้นบีต้องไม่เรียกแต่นี่นบีก็ยังเรียกคุณปู่ว่าเป็นอับดุลมุตะลิบอยู่แสดงว่าอนุญาตให้เรียกได้เพราะถ้าเรียกไม่ได้นบีจะเปลี่ยนชื่อทันทีเลยอย่างอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮู
อบูฮุรอยเราเดี๋ยวเล่าอันนู้นนะครับเดิมทีชื่ออับดุชัมส์ชื่ออับดุชัมส์นบีเปลี่ยนจากอับดุชัมส์มาให้ชื่อนี้บาปนบีเปลี่ยนมาเป็นอับดุลรอห์มานอับดุชัมส์อับดุชัมส์แปลว่าบ่าวของดวงตะวันชัมซุนแปลว่าดวงอาทิตย์อับดุชัมส์แปลว่าเดิมทีชื่อเขาเป็นบ่าวของดวงตะวันงั้นตั้งชื่อแบบนี้ไม่ได้นบีเลยสั่งเลิกชื่อนี้เปลี่ยนชื่อนบีมาตั้งชื่อเป็นอับดุลรอห์มานงั้นถ้าผิดเรียกไม่ได้นบีเปลี่ยนชื่อให้แต่อับดุลมุตะลิบนบีเปลี่ยนไหมนบีไม่เปลี่ยนกี่ทีก็เรียกอับดุลมุตะลิบแสดงว่านบียอมรับชื่อนี้เขาก็เลยถือว่าอนุญาตให้เอามาตั้งเป็นชื่อได้ก็บอกว่าฮาซาอิสติอ์มาลุนมินันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลิฮาซาลอิสมิวะอิกรอรุลละฮูฟะยะดุลลุอะลาจะวาซีฉะนั้นการที่นบีเรียกชื่อคุณปู่ของท่านด้วยชื่อนี้แสดงว่านบียอมรับชื่อนี้ฉะนั้นการที่นบียอมรับและนบีเรียกชื่อนี้อยู่บ่อยๆแสดงว่าฮุกมของชื่อนี้ก็คืออนุญาตให้วะซะฮับอาคอรูนมินัลอุลามาอิลัตตะฮรีมอัตตะซัมมีบีแต่นักวิชาการอีกซีกหนึ่งก็ยังยืนอยู่ในจุดเดิมก็คือไม่อนุญาตให้ตั้งชื่ออับดุลมุตะลิบโดยเด็ดขาดเลยลิอันนะฮูตะบีดุลลิกอยริลลาฮิตะอาลาเพราะที่ตั้งชื่ออับดุลมุตะลิบนั่นเท่ากับยอมรับว่าเอาอับดูซึ่งไม่อนุญาตให้ใส่ในนามชื่อใดๆทั้งสิ้นไปใส่ให้กับอับดุลมุตะลิบจึงกลายเป็นภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอะญาบุอันกอลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเขาก็ชี้แจงนะครับถึงจุดประสงค์ความหมายของคำพูดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดด้วยความภูมิใจว่าท่านเป็นหลานของอับดุลมุตะลิบนะนะครับบอกว่าบิอันนะฮาซาไลซะอิกรอรอนมินันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลิฮาซาลอิสก็บอกอันนี้ความเข้าใจก็คือไม่ได้แปลว่านบียอมรับชื่อแต่นบียอมรับอะไรยอมรับตัวบุคคลนะครับยอมรับตัวคนไม่ได้ยอมรับชื่อว่าอินนามาว่ามุจัดรอดอิคบาร์อันนัจัดดะฮูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ซัมมาอับดุลมุตะลิบทั้งนี้เจตนาของนบีก็คือเล่าให้ฟังว่าปู่ชื่ออับดุลมุตะลิบเฉยๆเหมือนกับนบีเล่าคนในยุคอดีตชื่อมานาตชื่ออุซซาชื่อฮุบันซึ่งเป็นชื่อของเทวรูปทั้งหมดเลยนบีก็เอ่ยถึงแต่นบีไม่ได้ยอมรับนบีเล่าว่าแค่มีชื่อเท่านั้นอันนี้คือเหตุผลของฝ่ายที่เขายังยืนในจุดเดิมก็คือไม่อนุญาตนะแต่ว่าทัศนะของนักวิชาการอีกส่วนหนึ่งก็คืออนุญาตนะครับอนุญาตเนี่ยอนุญาตเฉพาะคนคนนั้นให้ชื่อได้กับอีกทัศนะหนึ่งอนุญาตให้เอาชื่อเนี้ยมาตั้งได้แต่จะต้องไม่มีเจตนาแสดงถึงความเป็นบ่าวเป็นทาสแต่อนุญาตเฉพาะเพียงแค่ตั้งชื่อตามกันไปเท่านั้นแต่ที่ดีแล้วสมควรหลีกเลี่ยงไม่เอามาตั้งชื่อนะเหมือนกับที่เรานับมีอับดุลมานาฟกับอะไรเนี่ยมาก่อนผมเคยนึกออกเหมือนกันแหละแต่ตอนนี้จําไม่ได้ละมีอยู่ประมาณสัก6ชื่อหรือ5ชื่อเนี่ยที่มีอับดุลนําแล้วไม่ใช่พระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายคนพอรู้ว่าอับดุลมานาฟตั้งชื่อไม่ได้เค้าก็เลยเปลี่ยนเป็นอับดุลมันนานจากมานาฟเป็นมันนานนะครับเหมือนกับคนในยุคอดีตเนี่ยที่ตั้งชื่อเทวรูปมานาตอุซาอะไรนะลาตมานาตอุซาเนี่ยชื่อเนี้ยแปลงมาจากพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานุตะลาอัลลอฮ์ทรงมีพระนามว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมีพระนามว่าอัลลอฮ์เขาก็มาตั้งชื่อเทวรูปเป็นอัลลาตจากอัลลอฮ์เป็นอัลลาตอัลอาซีสมาตั้งเป็นอัลอุซานะครับแล้วก็อัลมานานพระนามของอัลลอฮ์อัลมานานเขาก็มาตั้งเป็นอัลมานาตอัลมานะอัลมันนานนะอันนี้คือที่มาของนามชื่อของเทวรูปนะครับที่อยู่ในยุคสมัยนู้นนะครับนะในสมัยของนบีนัวนะครับที่เราเคยอ่านผ่านมาก็มีนะครับเขาบอกดูระดูในนี้นะเขาบอกว่าท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอับบาสได้อธิบายต่อว่านะอธิบายถึงความหมายของอายะห์กุรอานอายะห์ที่ประทานลงมาว่านบีอาดัมอะลัยฮิสสลามตอนที่อัลลอฮ์ให้มีลูกนะครับนบีอาดัมไปเผลออะไรเผอตั้งชื่อลูกที่เป็นภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราดูรายละเอียดเรื่องนี้นะอันอิบนุอับบาสฟิลอายะท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอับบาสได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับอายะห์กุรอานอายะห์ที่ประทานลงมาในซูเราะห์อัลอารอฟอายะห์ที่190ว่าลัมมาตะกัชชาฮาอาดัมฮะมะลัตตอนที่นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามร่วมหลับนอนตะกัชชาเนี่ยแปลว่าร่วมหลับนอนกับใครกับนางฮาวาฮามาลัดพอไปหลับนอนกันนางฮาวาก็เลยตั้งครรภ์ขึ้น
ฮามารัตตั้งครรภ์นะครับกำลังตอนที่กำลังอุ้มท้องใกล้คลอดเนี่ยฟาอาตาฮูมาอิบลิสุอิบลิสมันก็จำแรงร่างมาแล้วก็มาหาใครมาหาคนทั้งสองมาหาสองคนเนี่ยนะครับมาหาอาดัมกับมาหาฮาวะฟาก็แล้วก็มาหาอะไรครับมาพูดคืออะไรเอ่ยฟาก็ละอิบลิสมันก็มาหาท่านนบีอาดัมกับมาหาฮาวานะครับอินนีซอฮิบุกุมาอินนีแปลว่าแท้จริงข้านี่แหละซอฮิบุกุมาเคยเป็นเพื่อนแกเองมาก่อนซอฮิบเดิมทีแปลว่าเพื่อนแปลว่าสหายแต่ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าสหายที่เป็นมิตรเป็นอะไรเป็นซีเป็นเกอกันนะแปลว่าเคยอยู่กับเองมานะเองจำได้ป่ะอยู่ที่ไหนในสวรรค์แต่อยู่แบบเป็นอริกันไม้เบื่อไม้เมาเขาเรียกอะไรนะเป็นหอกข้างแค่เป็นหอกข้างแค่คอยกันแกล้งคอยหาเรื่องหาราวจนกระทั่งเป็นสาเหตุให้นบีอาดามอะลัยฮิสสลามต้องถูกอัปเปหิถูกเนรเทศออกจากสวรรค์เองจำข้าได้เปล่าข้านี่แหละเคยอยู่กับเองมาก่อนเคยอยู่ในสวรรค์ด้วยกันเมื่อก่อนข้าอยู่ในสวรรค์ของข้าเพียงลำพังไม่มีเองแต่พออัลลอฮ์สร้างเองมาเท่านั้นละข้าอยู่ไม่สุขเลยเองมาอะไรเองมาแย่งทุกสิ่งทุกอย่างไปจากข้าเห็นไหมมันโกรธมันเคืองมันแค้นนะนบีอาดัมมันอิจฉานบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเพราะตอนนบีอัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมขึ้นมาอัลลอฮ์ใช้มันสยุดมันสยุดไหมไม่สยุดนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมามันก็เลยทั้งโกรธทั้งเคืองทั้งแค้นนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามใช่ไหมครับแล้วมันก็ขู่อาฆาตนบีอาดัมบอกว่ามันจะไม่รามือจากนบีอาดัมมันจะตามจองล้างจองผ่านนบีอาดัมทุกโอกาสแหละนะจะตามจองล้างจองผ่านขนาดมันลงมาอยู่ในดุนยานี้แล้วมันยังแอบลักลอบขึ้นไปไหนเข้าไปในสวรรค์อีกรอบนึงไปหาเรื่องระรานเกะกะก่อกวนนบีอาดัมจนกระทั่งนบีอาดัมต้องโดนอะไรโดนมันกันแกล้งอ่ะใช่ไหมครับถูกอัลลอฮ์ลงโทษจนกระทั่งต้องออกจากสวรรค์ไม่ได้กันกับมันเลยนะพอนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามลงมาอยู่ในดุนยากับฮาวาแล้วมาใช้ชีวิตเดียวกันสองคนก็ใช้ชีวิตฉันสามีภรรยาอีนุ้งอีนิ้งกุ้งกิ้งกันเสร็จแล้วพอมีลูกเดียวกันนี่แหละอิบลิสตามมาหาเรื่องอีกรอบนึงแล้วฟาอาตาฮูมาอิบลิสุอิบลิสมาหาอาดัมกับฮาวาฟะกอละแล้วก็มาขู่กันโชคว่าอินนีซอฮิบุกุมาข้านี่แหละเคยอยู่กับเองมาก่อนเคยอยู่กับเจ้าทั้งสองมาก่อนอัลลาดีอัครอจุตุกุมามีนันจันนะแล้วข้านี่แหละที่เป็นตัวการเคยทำให้เจ้าทั้งสองต้องอะไรต้องระเหตุออกมาจากสวรรค์รอบหนึ่งแล้วนะข้าเคยทำให้เจ้าสองอะไรเจ้าสองคนเนี่ยต้องระเหตุออกมาจากสวรรค์รอบหนึ่งแล้วนะลิตุตีอุนนะนี่ฉะนั้นเจ้าทั้งสองต้องเชื่อฟังข้าจะบอกอะไรข้าจะบงการอะไรข้าจะใช้อะไรจะสั่งอะไรเจ้าทั้งสองต้องเชื่อฟังข้าอยู่ในอานัตของข้าตอนนั้นอย่าไปเชื่ออัลลอฮ์เจ้าทั้งสองอย่าไปเชื่อใครอย่าไปเชื่ออัลลอฮ์เป็นไงล่ะเชื่ออัลลอฮ์ไปรอบที่แล้วเป็นไงฮะนี่ใครเนี่ยอิบลิสมันไปเป่าหูนบีอาดัมจำได้ไหมล่ะข้าบอกเจ้าแล้วใช่ไหมต้นไม้ต้นนั้นใครหวงฮะต้นไม้ต้นนั้นใครหวงไม่มีได้ยังไงล่ะใครหวงต้นไม้นั่นน่ะมันไปบอกนบีอาดัมเองจำไม่ได้หรอต้นไม้ต้นในสวรรค์น่ะใครหวงอัลลอฮ์น่ะหวงเองที่สุดเลยใช่ไหมเพราะอัลลอฮ์กลัวไว้เองถ้าเองกินต้นไม้เองจะเป็นมะลาอิกะห์เองจะอยู่ยงคงกระพันแข่งกันเหรออัลลอฮ์หวงนี่มันไปยุนบีอาดัมตอนนี้นบีอาดัมโดยสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์ใช่ไหมรู้แหละตัวเองไม่ใช่มะลาอิกะห์นี่ก็เลยต้องกระเสือกกระสนไปที่ต้นไม้จนกระทั่งแอบกินกับอะไรกับเมียแอบกินกับเมีย
ตัวเองยังไม่ทันกินเอาให้เมียกินเอาให้เมียกินฮาวากินนั่นนบีอาดัมแกเก็บให้เมียนะครับนี่ทำยังไงเกิดอะไรขึ้นพออัลลอฮ์รู้เรื่องตอนนั้นแหละอัลลอฮ์สั่งไปใส่หัวลงไปให้หมดเลยใส่หัวลงไปเพราะอิบลิสเนี่ยมันอยู่นอกสวรรค์อยู่ก่อนแล้วแต่มันไปหาเรื่องนบีอาดัมจนกระทั่งนบีอาดัมก่อเรื่องนบีอาดัมก็เลยโดนอัลลอฮ์ไล่ลงมาอีกตอนนี้ลงมาทั้งขโยงเลยอิบลิสก็ลงอาดัมก็ลงฮาวาก็ลงอัลลอฮ์บอกสวรรค์เนี่ยข้าสร้างเอาไว้ให้คนที่เชื่อฟังอยู่ในโอวาทเท่านั้นไม่มีใครอยู่ในโอวาทอิบลิสก็มาอยู่ในโอวาทจะให้สยุดก็ดันเสือกไม่สยุดใช่ป่ะอาดัมอัลลอฮ์บอกอย่าไปยุ่งกับต้นไม้อาดัมก็ไม่ฟังฮาวาบอกให้ไม่ให้ไปยุ่งก็ไม่ฟังงั้นใส่หัวลงไปให้หมดเลยไม่ต้องอยู่ในสวรรค์สักคนนึงนี่โดนยังแทนที่อาดัมจะเชื่อจะเข็ดฟังใครอีกฟังอิบลิสเพราะอิบลิสแผนนี่เสไอ้นี่หัวหมอมันก็ไปปั่นหัวนบีอาดัมเป็นไงล่ะเนี่ยเห็นไหมที่อัลลอฮ์หวงต้นไม้แกน่ะหวงจริงไหมหวงเนี่ยอัลลอฮ์หวงต้นไม้น่ะอัลลอฮ์กลัวว่าเดี๋ยวเองจะเป็นมะลีกะเองจะอยู่ยงคงกระพันจะอายุยืนอัลลอฮ์จะอยู่ยืนคงกระพันแค่องค์เดียวเท่านั้นแหละอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์เลยกีดกันเองนั่นแหละไม่เชื่อข้าถ้าเองกินสำเร็จนะเองเป็นมะลีกะเองอยู่ในสวรรค์ไปแล้วไม่ต้องโดนไล่หรอกแต่นี่เองไงเองไม่เชื่อข้านบีอาดัมก็จะเริ่มใจอ่อนแล้วใช่ไหมนี่เนี่ยครั้งหนึ่งแล้วนะตอนนี้ครั้งใหม่ไปปั่นหัวอีกแล้วนะต่อไปนี้เองต้องเชื่อฟังข้านะเพราะข้าเนี่ยถ้าข้าแผงฤทธิ์มาไรเองออกจากสวรรค์มาแล้วรอบหนึ่งนะเดี๋ยวถ้าข้าเล่นงานเองอีกตอนนี้เองแย่แน่เลยเอาละอัจอาลันนะละหูกอร์ในไอยิลถ้าเองไม่เชื่อข้านะเดี๋ยวข้าจะเสกให้ลูกในท้องของเองเนี่ยให้ลูกในท้องของเองเนี่ยมีเขาอะไรเขาแหลมเขาแหลมเลยเด็กในท้องอะทารกอะนะจะเสกให้เด็กในทารกลูกเองในท้องเนี่ยให้มันมีเขาแหลมเลยนะครับฟยักรุจมิมบัตนิกิแล้วให้เขาเนี่ยมันแทงทะลุท้องเองออกมาเลยกลัวไหมตอนนี้เรานะแค่มีอะไรในท้องนะแค่นั้นเราก็กลัวแล้วเนี่ยแล้วให้ลูกเนี่ยออกมาเป็นสัตว์ประหลาดใช่ไหมมีเขาแล้วเขาเนี่ยแหลมแทงอะไรแทงทะลุท้องโผล่ท้องออกมาเลยฟยาชุกกูหูแทงท้องแตกเลยเอ้ากลัวไหมอิบลิสมันไปขู่อย่างเงี้ยอะนี่นาดื้อยังไม่ฟังเดี๋ยวจะเสกควายธนูเข้าท้องเนี่ยกลัวไหมคนสมัยก่อนกลัวนี่แค่ควายธนูยังไงนะเสกหนังควายเสกควายธนูเรายังกลัวเลยแล้วนี่ให้ลูกของเราเนี่ยพิกลพิการด้วยอัปลักษ์ด้วยออกมาเป็นสัตว์ประหลาดมีเขาด้วยแล้วก็แทงทะลุท้องเราออกมาอย่างเงี้ยแม่รับได้ไหมล่ะแม่รับไม่ได้นะครับอิบลิสมันขู่ว่าจะทำแบบนี้วะละอัฟอาลันนะวะละอัฟอาลันนะเดี๋ยวข้าจะทำกับเด็กอย่างนั้นข้าจะทำกับเด็กอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่เข้าวิฟูฮูมามันขู่สารพัดอย่างเลยขู่ใครอิบลิสมันไปขู่นบีอาดัมขู่นบีอาดัมขู่ฮาวาถ้าไม่เชื่อนะไม่อยู่ในโอวาทข้านะข้าบงการเองไม่ได้นะข้าจะทำเสกให้ลูกเองเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นซัมมียาฮูอับดัลฮาริสข้าขอเองอย่างเดียวเองเชื่อข้าและข้าจะไม่ทำรู้ไงมันขอยังไงมันต่อรองยังไงขอเองตั้งชื่อลูกเองว่าอับดุลฮาริสเท่านั้นแหละเองตั้งชื่อลูกเองว่าอะไรนะอับดุลฮาริสแปลว่าบ่าวของคนที่ชื่อฮาริสฮาริสนี่ไม่ใช่พระนามของอัลลอฮ์นะฮาริสแปลว่าอะไรฮะฮาริสแปลว่ามันมีราศีหนึ่งอยู่เดี๋ยวก่อนเขาเรียกราศีอะไรล่ะที่เป็นรูปคาดคันไถอ่ะเรียกราศีอะไรนะมิลานนึกออกไหมครับราศีที่เป็นรูปคันไถอ่ะคันไถฮะเนี่ยฮาริสแปลว่าคนที่พรวนดินไถดินไถดินน่ะนะฮาริสเนี่ยตอนนี้พอเราไปตั้งชื่อเนี่ยมันก็ไปคล้องกับความเชื่อในตำนานของคนที่เขา
ข้านับถือเทพพวกราศีต่างๆมันจะมีราศีหนึ่งเป็นรูปที่รูปคันไถคันไถแบบคันไถคนสมัยก่อนที่เขาใช้งัวใช้ควายลากใช่ไหมจะมีคันไถไถนาเนี่ยนะรูปนั้นนั่นแหละอัลฮาริฟถ้าเราไปตั้งชื่อก็เท่ากับเรายอมรับว่าลูกของเราเนี่ยไม่ใช่บ่าวของอัลลอฮ์แล้วแต่จะเป็นบ่าวของอัลฮาริสใหม่อิบลิสน่ะมันไปต่อรองกับนบีอาดัมถ้าเองเชื่อข้าแล้วเองตั้งลูกเองชื่ออับดุลฮาริสนะข้าจะไม่ทํากับลูกของเองข้าจะปล่อยให้ลูกเองออกมาปกติแต่ถ้าเองไม่ตั้งชื่อเองไม่เชื่อข้าข้าจะเสกให้ลูกของเองในท้องเนี่ยให้มันมีเขาแหลมเลยทะลุท้องออกมาเลยนบีอาดัมเชื่อไหมนบีอาดัมไม่เชื่อนะครับนบีอาดัมไม่เชื่อนบีอาดัมไม่เชื่อฮาวาไม่เชื่อฟาอาบายาอายูตีอาหูทั้งสองคนอาดัมกับฮาวาไม่ยอมเชื่อไม่ยอมปฏิบัติตามที่อิบลิสมาขู่นะมาคุกคามตัวเนี้ยขู่จะให้ทำนั่นไม่เชื่อไม่ยอมทำตามฟาคอรอยาไมยิตะในที่สุดทารกหรือลูกของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามท้องนั้นออกมาแทงตายไปเลยท้องแรกเนี่ยอะไรแทงนบีอาดัมรู้แล้วพอไม่เชื่ออิบลิสนั้นแหละอิบลิสตามมาทำตามที่มันขู่ไว้เลยถ้าไม่ทำนะเดี๋ยวจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นในที่สุดลูกของนบีอาดัมท้องนี้ตายออกมาได้ออกมาไม่มีชีวิตตายนะนี่เหตุการณ์ครั้งแรกนะที่อิบลิสขู่ซุมมาฮามาลัดต่อจากนั้นนางฮาวาท้องที่สองนางฮาวาท้องรอบสองนะครับท้องรอบสองฟาตาฮูมาอิบลิสย้อนมาอีกรอบหนึ่งอีกย้อนมาที่อาดัมนะที่ฮาวาอีกรอบหนึ่งฟะกอละมิสลากอลีฮีแล้วก็มาพูดจาข่มขู่นบีอาดัมเหมือนกับที่เคยพูดไว้ตอนแรกเลยเอ้ยท้องรอบที่สองแล้วนะถ้ารอบนี้ไม่ตั้งชื่ออับดุลฮาริสอีกแล้วก็ข้าจะทำให้ลูกของเองข้าจะเสกให้ลูกของเองเนี่ยมีเขาอีกและให้เขาเนี่ยมันค่อยๆงอกมาทะลุท้องแทงท้องแตกเลยจะทำอย่างนั้นคูไม่รู้กี่เรื่องแต่กี่เรื่องฟาอาบายานบีอาดัมกับฮาวาก็ไม่ยอมเชื่อปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามไม่ยอมเชื่อฟาคอรอยามายีตันท้องที่สองลูกก็ตายอีกกี่ท้องแล้วเนี่ยสองท้องตายสองท้องเลยไม่รอดทั้งคู่เลยซุมมาฮามาลัดเอาอีกรอบหนึ่งนบีอาดัมเอาอีกรอบหนึ่งท้องใหม่ท้องที่เท่าไหร่แล้วนะคุมานท้องที่สามฟาอัตาฮูมาอิบลิสย้อนมารอบที่สามอีกมันก็ไม่ตามมันก็ไม่รามือไม่ยอมเลิกราตามมารังควานตามมาก่อกวนรอบที่สามฟาซากะรอละฮูมาพูดมาต่อแยกับนบีอาดัมเอ้ยอาดัมตั้งชื่อลูกใหม่ถ้ารอบนี้ไม่ตั้งชื่ออีกไม่ตั้งอับดุลฮาริสอีกเดี๋ยวลูกตายอีกใครดูข้าจะทำให้ลูกตายฟาอัดรอกะฮูมาฮุบบุลวาลัดรอบที่สามนี้นบีอาดัมเริ่มลังเลแล้วสองคนเนี่ยลูกในไส้ตายสองคนแล้วสองท้องแล้วรอบที่สามนี่ไม่ให้ตายแล้วทำยังไงรักลูกอารมณ์อะไรอารมณ์สงสารลูกอารมณ์รักลูกห่วงลูกกลัวลูกจะตายอีกกลัวลูกจะเป็นอะไรไปอีกฟาซัมมายาฮูอับดุลฮาริสอาดัมกับฮาวาก็เลยงั้นยอมตั้งชื่ออับดุลฮาริสดีกว่าลูกจะได้ไม่ตายอีกไอ้ท้องที่สามจะได้ไม่ตายยอมตั้งชื่อนะฟาซัมมายาฮูอับดุลฮาริสจึงยอมตั้งชื่อท้องที่สามลูกคนที่สามนี้ว่าอับดุลฮาริสนะท้องที่สามรอดฟาซาลิกะกอลูฮูอัซซะวะจัลนี่แหละอัลลอฮ์เลยประทานอายะห์กุรอานอายะห์นี้ลงมาว่าพออัลลอฮ์ประทานลูกที่ครบถ้วนสมบูรณ์ออกมาไม่พิกลพิการใช่ไหมแทนที่จะนึกถึงอัลลอฮ์ว่าผู้ที่ให้ท้องนี้สมบูรณ์คลอดออกมาไม่พิกลพิการไม่มีเขาไม่มีอะไรนี่แทนที่จะนึกถึงใครนึกถึงอัลลอฮ์ยะอาลาลาหูชุรกะแต่สองคนกับยอมเอาสิ่งอื่นที่เป็นภาคีกับอัลลอฮ์มาตีเสมอกับใครตีเสมอกับอัลลอฮ์เอาใครมาเอาอัลฮาริสที่ไม่ใช่พระนามของอัลลอฮ์มาใส่อับดูเหมือนกับใส่ที่ไหนที่พระนามของอัลลอฮ์ยังไงอย่างนั้นเลยตกลงแล้วตีเสมอตรงไหนตีเสมอตรงตั้งชื่อให้เอาชื่อของสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระนามของอัลลอฮ์เนี่ย
เอามาตีเสมอกับพระนามของอัลลอฮ์ชีริกอะไรชีริกในเรื่องตั้งชื่อรู้ยังนบีอาดัมทำเรื่องอะไรไว้ตั้งชื่อนะตั้งชื่ออ้าวพระองค์อัลลอฮ์จึงทรงประทานอายะห์กุรอานอายะห์นี้ลงมายะอะลาละฮูชุรกาอะฟีมาอาตาฮูมาแล้วในจากที่สุดทั้งสองก็ยอมเอาสิ่งอื่นที่เป็นภาคีกับอัลลอฮ์มาตีเสมอมามีหุ้นส่วนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่ผู้ที่ให้ลูกสมบูรณ์คือใครอัลลอฮ์ไม่ใช่ฮาริสหรอกแล้วไปเรียกอับดุลฮาริสได้ยังไงต้องเรียกอะไรเอ่ยจริงๆต้องเรียกอะไรอับดุลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ให้แต่นี่ไปตั้งอับดุลฮาริสเหมือนกับยอมว่าที่ลูกสมบูรณ์ได้เนี่ยเพราะตั้งชื่อฮาริสไงลูกได้สมบูรณ์ถ้าไม่ตั้งชื่อฮาริสไม่สมบูรณ์พิกลพิการนะนี่คือความหมายรอวาฮูอิบนุอบีฮาติมหะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามอิบนุฮะบีฮาติมวะละฮูบิซนะดินซอฮีฮินอันกอตาดะนะครับและอิบนุอับบาสนี่ก็มีนะครับอบูฮาติมก็มีสายรายงานนะครับที่ถูกต้องจากท่านกอตาดะกอตาดะนะครับรายงานว่าชุรกาอฟีตออาติฮีคำว่าชิริกในที่นี้หมายถึงชิริกุตตออาชื่อเป็นชิริกในเรื่องไหนชิริกในการเชื่อชิริกเชื่อชิริกในเรื่องตั้งชื่อนะครับชิริกในเรื่องเชื่อฟังในเรื่องตั้งชื่อวะลัมยะกุนฟีอิบาดะตีแต่ไม่ถึงกับชิริกในเรื่องของการสักการะในเรื่องการบูชาตกลงแยกออกยังมีกี่ชิริกชิริกกี่อย่างชิริก2อย่างชิริกเล็กกับชิริกใหญ่ชิริกใหญ่ก็คือกราบไหว้สักการะสิ่งอื่นเท่ากับใครเท่ากับอัลลอฮ์สุญูดกับสิ่งอื่นเหมือนกับสุญูดกับอัลลอฮ์อิบาดะสิ่งอื่นเหมือนกับอิบาดะต่ออัลลอฮ์ดุอาสิ่งอื่นเหมือนกับดุอากับอัลลอฮ์นะซัรกับสิ่งอื่นเหมือนกับนะซัรอัลลอฮ์ตะวาฟกับสิ่งอื่นเหมือนกับตะวาฟอัลลอฮ์อย่างนี้ชิริกใหญ่ตกศาสนากุฟรลงนรกสถานเดียวแต่ชิริกตั้งชื่อนี่แหละชิริกเชื่อฟังนี่แหละถึงขั้นตกศาสนาไหมไม่ถึงขั้นตกศาสนาเหมือนกับที่นบีอาดัมครั้งแรกก็ชิริกนี้นี่แหละอัลลอฮ์บอกอย่าเชื่อมันนะอิบลิสนบีอาดัมเชื่อป่าวเชื่อตอนแรกก็เชื่อมาทีรอบนึงแล้วไงอัลลอฮ์บอกอย่าไปยุ่งกับต้นไม้ต้นนี้นะลาตักรบาฮาซิฮิชจารออย่าไปใกล้เลยนะอย่าไปเกาะแกนะต้นไม้ต้นนี้เชื่อไหมนบีอาดัมไม่เชื่อแล้วไปเชื่อใครไปเชื่ออิบลิสอิบลิสไปยุ่งเท่านั้นแหละเชื่อตรงนี้ก็เชื่อใครอีกเหตุการณ์รอบที่สองนี้ก็ไปเชื่ออิบลิสอีกชิริกนี้เป็นชิริกที่อัลลอฮ์โกรธแต่ไม่ถึงกับตกศาสนาตกนรกหมกไหมอะไรเตาบ้าตัวพ้นเหมือนกับเราไปเจอคนชื่อที่เป็นชิริกสมมติชื่ออะไรดีสมมติบังฟาริดก็แล้วกันนะลืมแล้วชื่อฟาริดใช่ไหมบังเนี่ยชื่อฟาริดนะบางฟาริดในชื่ออนุเทพเทพตัวน้อยฮะได้ไหมทำไมอ่ะฮะนี่คุมารเนี่ยโอ้โหเป็นเทพบุตรหล่อเป็นเทพบุตรเลยฮะได้ไหมเป็นลูกของเทพแค่บอกเป็นลูกมาริก้ายังบอกไม่ได้เลยนี่บอกเป็นลูกของเทพบางคนไปชื่ออะไรล่ะชื่อเป็นศิวะชื่อเป็นอะไรล่ะรามนุ่นอะไรชื่อในตำนานโดยเฉพาะคนสมัยก่อนที่เขาเชื่ออะไรเรื่องพงศาวดารเรื่องในรามเกียรติ์เนี่ยนะเอาชื่อของเทพในตำนานพวกเนี้ยมาผสมเป็นชื่อของตัวเองฮะวิษณุวิษณุได้ไหมมีไหมคนมุสลิมชื่อวิษณุมีมีชื่ออะไรลองช่วยกันนึกคนละชื่อเอาใครนึกไม่ออกเดี๋ยวผมให้ยืนหน้าช่วยกันหน่อยวันนี้ตาก็ไม่ค่อยดีเวียนหัวฮะสุเทพพรเทพเทพที่อะไรเทพพรที่เทพประทานมาให้ไม่ได้เนี่ยอมรินทร์นี่ก็ไม่ได้มีอะไรอีกคนละชื่อช่วยกันนึก
อย่าให้ยืนนั่นเนี่ยใครลองนึกซิใครชื่อกุมารชื่ออมรครับอะไรนะอมรครับอมรก็อมรินทร์นี่แหละอมรินทร์ราชมุตมีอะไรอีกที่เป็นชื่อเทพชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่คนอื่นเขาเคารพเขานับถือกันแล้วเอามาตั้งเป็นชื่อโดยเฉพาะบางคนนี่ชื่อว่าถ้าชื่อนี้แล้วมันจะถูกชะโลกกับวันเกิดกับปีเกิดของตัวเองอะไรแบบนี้อันนี้เป็นเรื่องที่อะไรเป็นเรื่องที่เสียหายเพราะมันนอกจากเชื่อเรื่องพวกนี้แล้วยังเชื่อเรื่องเลิกเรื่องยามด้วยนะซึ่งถ้ามันมาพัฒนาไปสู่ความเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถเนรมิตสามารถบันดาลโชคลาภคุ้มครองเพศภัยต่างๆได้อันนี้กลายเป็นชิริกใหญ่เลยพัฒนาไปเป็นชิริกใหญ่เลยนะแต่ถ้าตั้งเฉยๆเป็นชิริกเล็กนะเป็นชิริกเล็กคือบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงกับเป็นชิริกที่ทำให้ตกศาสนาอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเราอ่านเรื่องอะไรไปนะครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วจำได้หมดบทเรื่องอติยะรอเรื่องการทำนายทายทักเรื่องโชคเรื่องลางใช่ป่ะฤกษ์ยามทั้งหลายเนี่ยถ้าเราเชื่อนะถ้าเราเชื่อว่าฤกษ์เนี่ยทำให้โชคดีมีชัยนะโชคฤกษ์นี้ทำให้ข้ออะไรนะฮะข้ออะไรข้อร้ายนะต้องเจอเพศภัยนู่นนี่ถ้าเราเชื่อถึงขนาดนี้อันนี้เป็นชิริกใหญ่อันนี้ถือเป็นอะไรเป็นชิริกใหญ่แต่ถ้าเพียงก็ไม่สบายใจเลยว่าคนเขาว่ากันว่าวันนี้ไม่ดีวันพุธไปตัดผมวันพุธหัวกุดสมมติอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้เชื่อหรอกแต่คนเขาพูดกันน่ะแต่เราเนี่ยไม่ได้โดยส่วนตัวเราเนี่ยไม่ได้เชื่อหรอกแต่คนเขาพูดกันเยอะๆแล้วเราผ่านให้เราอะไรทำให้เราใจเสียไปด้วยเคยไหมเคยมีแบบนี้ไหมเราเนี่ยไม่ได้เชื่อหรอกแต่พอแมวกระโดดลงมาใส่รถเราเฮ้ยไปดีไม่ไปดีวะบางทีมันจะแวบเข้ามาในความรู้สึกนบีบอกมันรอดดัตฮุติยารอฟะกอดอัชรอกนบีบอกใครที่เชื่อถึงขั้นทำให้อะไรไอเชื่อในความงานในเลิกในยามในวันเวลาต่างๆเนี่ยถึงขั้นทำให้เขายอมตัดสินใจเปลี่ยนหรือเลิกล้มกิจกรรมของเขาเลยนะแสดงว่าเชื่อมากไหมเชื่อมากฟะกอดอัชรอกนบีบอกนั่นเท่ากับเขายอมทำอะไรละยอมทำชิริกเลยเพราะถึงขั้นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเขาไม่ใช่เพียงแค่ลังเลแล้วแต่ตัดสินใจเชื่อเลยนบีบอกนั่นน่ะร้ายแรงถึงขั้นทำชิริกตอนนี้ไอ้ถ้าเราเพียงแค่มันไม่สบายใจเลยนบีบอกให้เปลี่ยนมาเป็นอะไรพูดในทางที่ดีใหม่วัลลอฮุยุฮิบบุลฟะละเพราะอัลลอฮ์ชอบให้เราพูดอะไรพูดในทางที่ดีมากกว่านะซอฮาบะห์ก็ถามว่ามากะฟาระตุซาลิกแล้วผมจะไถ่โทษไถ่ความผิดยังไงนบีบอกตะกูลหรือกูรูให้พวกหลายพูดคำว่าพูดอันดุอาว่าอัลลอฮุมะลาตอยรออิลลาตอยรุกวะลาคอยรออิลลาคอยรุกวะลาอิลาฮะกอยรุกรอซูลสอนให้อันดุอาแทนแต่ไม่ต้องเข้ากะลิมอห์งั้นอุลามะห์ก็เลยอิสติมบาตว่าในกรณีแบบเนี้ยความผิดนะความผิดเป็นบาปแต่ไม่ถึงกับทำให้ตกศาสนาเหมือนกับเราพูดแม่นี่ทำไมได้คุมหมานคนหนึ่งเนี่ยเหมือนคำพูดคำว่าเราคำพูดอะไรแบบเนี้ยเป็นคำพูดที่ได้นำไปสู่การตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ได้ถ้าเลยเถิดไปมากกว่านี้แต่เป็นความผิดเบื้องต้นที่ถูกปรับอยู่ในประเภทของชิริกเล็กฉะนั้นคำพูดพวกนี้บาปใหญ่ชิริกเล็กก็บาปใหญ่นะครับแต่ไม่ถึงกับตกศาสนาฉะนั้นนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนี่ถึงกับตกศาสนาตกนรกไหมไม่เพราะเป็นความผิดเพียงแค่ไปเชื่อเหมือนกับเราเนี่ยอ้าวเขาบอกวันนี้คุณหมานต้องมาละหมาดวันศุกร์นะหน้าที่คุณหมานวันศุกร์ต้องมาละหมาดวันศุกร์แต่สมมติผู้ว่าเรียกคุณหมานไปประชุม
คุณหมันเลือกไปประชุมคุณหมันเชื่อใครตกนรกไหมเนี่ยคุณหมันขาดวันศุกร์วันหนึ่งคุณหมันก็บาปในฐานะไม่ละหมาดวันศุกร์ใช่ป่ะแล้วก็แต่ที่คุณหมันเชื่อผู้ว่าไม่ยอมมาละหมาดวันศุกร์อันนี้เป็นอะไรเป็นบาปแต่ถึงกับตกศาสนาไหมไม่ตกศาสนาแต่ถ้าคุณหมันบอกถึงขั้นบอกเฮ้ยเราต้องเชื่อผู้ว่าไม่ต้องเชื่ออัลเลาะห์อีกต่อไปอ่ะอย่างนี้กลายเป็นอะไรมุรตัดมันขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของความผิดตรงนี้ด้วยนะให้เราเข้าใจนะครับอ่ะต่ออีกนิดนึงอาจารย์ครับมีคำถามครับครับเชิญนะชื่อมานาฟนี่ต้องเปลี่ยนไหมผมแนะนำให้เปลี่ยนหลายคนเปลี่ยนหมดละนะอับดุลมานาฟเนี่ยต้องเปลี่ยนไม่มีอับดุลครับอามานาฟเฉยเขาชื่อมานาฟเฉยเนี่ยต้องเปลี่ยนทำมานาฟเฉยชื่อได้ชื่อได้เหมือนกับมุตะลิบอะชื่อได้นะครับมุตะลิบเป็นชื่อคนนะครับย่อผมนะอับดุลมุตะลิบเลยคือบางชื่อเนี่ยบางครั้งนบีก็ปล่อยเรียกไปคือมันนบีดูความรุนแรงอะอย่างเผ่าหนึ่งเขาชื่ออับดุลดาร์อับดุลดาร์นะนบีก็เรียกคนพวกนี้คนอาหรับเรียกคนพวกนี้บานีอับดุลดาร์เขาก็เรียกกันมาแบบนี้ตลอดในสมัยนบีก็เรียกนะแต่ว่าถ้าชื่อไหนที่แสดงถึงความเป็นบ่าวทาสที่เป็นอูบูดียะห์นบีก็จะเปลี่ยนให้เหมือนอับดุลชัมส์นบีเปลี่ยนนะแล้วก็ดูความรุนแรงอย่างบางคนปัจจุบันเนี่ยบางคนเขาชื่อบางคนเป็นอาจารย์ก็ชื่อที่อะไรที่เป็นชื่อแบบอย่างที่ว่าพรเทพยังมีอยู่เลยอาจารย์เขาก็เหม็นเปลี่ยนเลยเพราะเขาก็ถือว่าเขาไม่ได้เชื่อแต่ว่าเป็นชื่อที่เขาตั้งกันมาเรียกกันมาเฉยๆก็เลยตามเลยไปนะเดี๋ยวผมจะหาให้นิดนึงว่าทำไมถึงคือเท่าที่ผมแต่ผมจำนึกชื่อไม่ออกใครอ่านเมาลิดได้มั้งคุณหมันจังจำอยู่ป่ะวะบะดูฟะอะกูลุฮุวะซัยยิดุนามุฮัมมัดอิบนุอับดุลลาฮิบนุอับดุลมุฏฏอลิบวะอิสมุฮุอะไรชัยบะตุลฮัมใช่ป่ะไม่จำไม่ได้ดอกวะอิสมุฮุชัยบะตุลฮัมดุคุมีดัรคิซอลุซานียะอะไรเนี่ยเดี๋ยวเพราะเดิมทีเนี่ยเขาไม่ได้ชื่ออับดุลมุฏฏอลิบแต่มีคนไปเรียกอับดุลมุฏฏอลิบใช่แล้วนั่นแหละดีนะเคยจำบุรดามาในมักระที่สองอ่ะมักระที่สองที่เขาอ่านกันวะบะดูฟะอะกูลุฮุวะซัยยิดุนามุฮัมมัดนุอับดุลลาฮิบนุอับดุลมุฏฏอลิบวะอิสมุฮุชัยบะตุลฮัมดิฮุมีดัรคิซอลุซานียะปู่ของนบีชื่ออับดุลมุฏฏอลิบอับดุลมุฏฏอลิบจริงๆเขาไม่ได้ชื่ออับดุลมุฏฏอลิบเขาชื่อชัยบะตุลฮัมชัยบะตุลฮัมชัยบะตุลฮัมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมอ่านจากหนังสือเอาในนี้ดีกว่าง่ายดีแว่นกับแม่ฮะพ่อของอับดุลมุฏฏอลิบชื่อฮาชิมนะนบีจะเรียกบันนีฮาชิมนะครับเขาบอกอินนามาตูฮิมาซาลิกะตะวะฮุมันเนื่องจากถูกเข้าใจผิดไปนะครับบิซาบะบีอันนวาลิดะฮูฮาชิมตะซาวะจะมิมบันินัจจารฟิลมะดีนะเนื่องจากฮาชิมที่เป็นคุณพ่อของอับดุลมุฏฏอลิบเนี่ยเป็นชาวมักกะแต่มาแต่งงานกับสาวชาวบันินัจจารที่อยู่ที่เมืองมะดีนะฟาวูลิดะละฮูอับดุลมุฏฏอลิบในที่สุดก็คลอดลูกที่ชื่ออับดุลมุฏฏอลิบคนนี้ขึ้นมาวัสมูฮูชัยบะตุลฮัมตั้งชื่อลูกคนนี้ชื่อชัยบะตุลฮัมไม่มีคนชื่ออับดุลมุฏฏอลิบนะครับฮาราฮัวอิสมุฮุลอาลัมแต่ว่าเด็กคนเนี้ยนะครับเด็กคนเนี้ยวันหนึ่งไปอยู่กับคนที่ชื่อมุตะเล็บไปอยู่กับคนที่ชื่อมุตะเล็บชัยบะตุลฮัมเนี่ยไปอยู่กับคนที่ชื่อมุตะเล็บตอนนี้คนเนี่ยเขาไม่รู้จักว่าเด็กคนเนี้ยคือใครเด็กคนนี้คือใครเขาก็เลยเรียกเข้าใจว่าเด็กคนเนี้ยคือเด็กที่มุตะเล็บซื้อมาเป็นทาสเขาก็เลยเรียกคนคนนี้ว่าอับดุลมุตะลิบเด็กคนนี้ใครเอ้ยลูกจ้างมุตะลิบมันเด็กรับใช้มุตะลิบมันเขาก็เลยเรียกอับดุลมุตะลิบแปลว่าบ่าวของมุตะลิบซึ่งบ่าวในที่นี้คือบ่าวในฐานะ
ทาสที่ซื้อมาอยู่ในเรือนเหมือนกับทาสที่ซื้อมาไว้ในเรือนแต่จริงๆไม่ใช่ทาสนะเขาก็เลยกลายเป็นใครต่อไปนี้ก็เรียกอับดุลมุตะลิบกลายเป็นเรียกอับดุลมุตะลิบเป็นเด็กในเครือของคนชื่อมุตะลิบแต่ชื่อจริงๆก็ชื่อชัยบะตุลฮัมตกลงนบีก็เลยเว้นไว้คนหนึ่งเพราะที่เขาเรียกนี่ไม่ใช่เรียกเพราะในฐานะเป็นบ่าวแบบบ่าวของอัลลอฮ์แต่เรียกในฐานะเป็นบ่าวที่ซื้อมาไว้ในเรือนไว้เพื่อรับใช้อับดุลที่แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าบ่าวทาสนะบ่าวทาสอย่างนั้นอ้าวหน้าที่เท่าไรเป็นวะละฮูบิสนาดินซอฮีฮิอันมุจาฮิดฟีกอลิฮิตะอาลาวะละอินอาตัยนาฮุซอลิฮันกอลาอัชฟะกออัลลายะกูนะอินอัลลายะกูนะอินซานันทั้งสองคนเกิดสมเพชเกิดสงสารลูกตัวเองว่าเดี๋ยวลูกตัวเองจะไม่คลอดออกมาเป็นคนเป็นมนุษย์กลัวว่าจะเป็นพิกลพิการเกิดมาแล้วอัปลักษณ์นะหรือเป็นสัตว์ประหลาดมีเขามีอะไรนะก็เลยยอมตั้งชื่อลูกว่าอับดุลฮาริสไม่ยอมตั้งชื่อลูกว่าอับดุลลอฮ์วะซะกะรอมะนาฮูอานิลฮัสซันวะซะอีดินวะกอยรีมานะครับก็มีการรายงานในความหมายทํานองเดียวกันนี้จากท่านฮัสซันจากท่านซะอีดที่เป็นตาบีอินอีกหลายๆคนที่รายงานเรื่องนี้ตรงกันนะครับว่าจริงๆแล้วนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามไม่ได้มีเจตนาจะทําชิริกในฐานะเป็นอิบาดะห์แต่เพียงแค่ไปหลงเชื่ออิบลิสเหมือนกับที่เคยหลงเชื่อเรื่องก่อนหน้านี้เรื่องอะไรนะเรื่องแอบไปกินต้นไม้ก็เขาเรียกชิดกุตตออะหลงเชื่อเหมือนกับที่เชื่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาในเรื่องเชื่อฟังนะอัลลอฮ์ห้ามไม่เชื่อตรงนี้ก็เหมือนกันไปเชื่ออิบลิสแทนที่จะศรัทธากับอัลลอฮ์ตั้งชื่อเหมือนกับที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้ให้ชื่ออับดุลลอฮ์ไม่ยอมเชื่อแต่ไปเชื่อแล้วตั้งชื่ออับดุลฮาริสด้วยเหตุผลเพียงเพราะกลัวว่าลูกของตัวเองจะเกิดออกมาคลอดออกมาพิกลพิการอัปลักษณ์เป็นสัตว์ประหลาดอะไรก็แค่นั้นนะครับจบยังเอ่ยบทเรียน อันนี้บทเรียนนะครับในบทเรียนนี้สอนให้รู้ว่านะครับเขาบอกอันนาฮาตชิริกะฟีมุยัดรอดิตัสมียะวะลัมตุกซัดฮากีก็ตุฮาเขาบอกบทเรียนบทนี้สอนให้รู้ว่าเพียงแค่การตั้งชื่ออย่างเดียวมันก็สามารถนำไปสู่การเป็นภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ถึงแม้บางครั้งเราไม่ได้มีเจตนาเราจริงๆตามนั้นก็ตามเราไม่ได้จะมีเจตนาว่าเราเนี่ยจะเป็นบ่าวเป็นทาสของสิ่งนั้นโดยแท้จริงเพียงเขาเรียกกันมาก็ตั้งชื่อกันไปตามอะไรตามที่คนผู้ใหญ่เขาเรียกแล้วก็เรียกกันไปแบบนั้นแค่นี้เขาก็นับเป็นชิริกแล้วแต่อยู่ในหมวดของประเภทชิริกเล็กเท่านั้นเองทีนี้มันจะชิริกเล็กชิริกใหญ่เราอย่าไปตั้งก็แล้วกันนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเคยเปลี่ยนชื่อเหมือนกับชื่ออับดุลชัมส์ของท่านอบูฮุเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุตอนที่อบูเราะห์มาเข้ารับอิสลามกับท่านรอซูลรอซูลถามนายชื่ออะไรเขาบอกชื่ออับดุลชัมส์แล้วอัลลอฮ์นบีก็สั่งให้เปลี่ยนทันทีเลยต่อไปนี้ไม่มีอีกต่อไปแล้วอับดุลชัมส์ให้เปลี่ยนมาเป็นอับดุลรอห์มานนะให้เปลี่ยนมาเป็นอับดุลรอห์มานนะครับเขาบอกอินนะฮิบะตัลลอฮ์ลิรอญุลอัลบินตัสซะวิยะมินันนิอัมการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประทานบุตรหรือธิดาให้กับคนคนหนึ่งที่คลอดออกมาแล้วมีร่างกายสมประกอบดีไม่พิกลพิการไม่อัปลักษณ์อันนี้ถือเป็นเนียมะที่ยิ่งใหญ่งั้นพอเป็นเนียมะของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเราก็ต้องขอบคุณอัลลอฮ์แล้วก็ต้องอย่างน้อยๆแสดงสำนึกโดยการตั้งชื่อให้เป็นบาปของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาโดยแท้จริงถ้าเราตั้งชื่ออื่นแสดงว่าเราไม่รู้จักอะไรไม่รู้จักบุญคุณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ดิกรุสซะลาฟีอัลฟารกะบัยนัชิริกฟิตตออะฮ์วะชิริกฟิลอิบาดะห์หะดีษบทนี้หรือบทเรียนบทนี้สอนให้รู้นะครับซะลาฟสอนให้เราแยกระหว่างชิริกในเรื่องของการตออะฮ์กับชิริกในเรื่องของอิบาดะห์ถ้าชิริกุตออะฮ์เนี่ยไม่ถึงขั้นทําให้ตกศาสนาแต่เป็นบาปใหญ่นะชิริกนี้เป็นบาปใหญ่แต่ถ้าเป็นชิริกในเรื่องของอิบาดะห์อันนี้อัลลอฮ์ไม่ยกโทษให้จนกว่าเราจะสำนึกผิดแล้วก็เตาบะห์ตัวแล้วก็ถ้าตกศาสนาก็เข้ารับอิสลามเข้ากะลิมะห์ใหม่เรียบร้อยเลยนะครับชิริกใหญ่อันนี้ร้ายแรงที่สุดเลยนะครับมีอะไรสอบถามเกี่ยวกับเรื่องบทเรียนวันนี้ไหมครับมีไหมครับบทเรียนวันนี้เดี๋ยวถ้าไม่มีเราจะได้เปิดโอกาสให้พี่น้องสอบถามคำถามมีไหมครับบทเรียนวันนี้
บางอาจารย์มีคำถามไหมครับบางฟริดมีคำถามไหมมีคำถามไหมครับวันนี้บทเรียนสั้นหน่อยคำถามไม่มีอ่ะถ้าคำถามไม่มีต่อบทเรียนใหม่ดีกว่านะต่อบทเรียนใหม่เลยไหมต่อนะมีเวลาตั้ง25นาทีนะครับเราจะได้ไม่เสียเวลานะครับอ้าวแล้วพี่น้องดูบทเรียนต่อไปเลยนะหน้าที่เท่าไหร่ไม่รู้200เท่าไหร่306นะดู306อ่านไปอีกสักนิดนึงก็ยังดีนะครับ306บาบุกอลิลลาฮิตะอาลาวะลิลลาฮิลอัสมาอุลฮุสนาฟะดออูบิฮาอะเอาสักในอายะก็ได้กอลัลมุอัลลิฟรอห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนานะครับท่านมุอัลลิฟยังตั้งชื่อบทเรียนใหม่นะครับอีกบทนึงนะครับบอกว่าวะลิลลาฮิลอัสมาอุลฮุสนาและสำหรับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ยังทรงมีอัลอัสมาอัสมาเป็นคำพหูพจน์เป็นคำย้ำของอิสมุนเนี่ยหนึ่งนามหนึ่งชื่ออัสมามีหลายนามหลายชื่อนะครับอัลฮุสนาพระนามนี้ฮัสซันแปลอัสซันฮุสนาอัสซันแปลว่าดีที่สุดเลยงดงามที่สุดเลยนะครับสวยงามที่สุดเลยและสำหรับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลานั้นพระองค์ทรงมีพระนามอันหลากหลายที่ล้วนแล้วแต่นะครับพิจิตภัยจิตงดงามสวยงามทั้งหมดเลยฟัดโอฮูบิฮาฉะนั้น พวกท่านทั้งหลายจงวิงวอนขอต่อพระองค์เถิดฟัดโอจงดูอาจงวิงวอนฮูหมายถึงต่อพระองค์ลอสุบานะวะตะละบิฮาโดยอัญเชิญพระนามต่างๆเหล่านั้นมาขอวะซารุลลาซีนายุลฮิดูนฟีอัสมาอิและพวกท่านทั้งหลายจงทิ้งนะจงทิ้งบรรดาบุคคลซึ่งที่พวกเขาเหล่านั้นเฉฉัยบิดเบือนต่อพระนามของพระองค์เอาอีกครั้งหนึ่งนะครับบทเรียนบทนี้สอนเรื่องพระนามของอัลลอฮ์ว่าพระองค์นั้นทรงมีพระนามอันไพจิตอันสวยงามนะครับหลากหลายพระนามโดยพระองค์ทรงกล่าวว่าวะลิลลาฮิลอัสมาอุลฮุสนาและสำหรับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยังทรงมีอัลอัสมามีพระนามอันมากมายนะครับหลายพระนามเลยอัลฮุสนาซึ่งทั้งหมดนั้นทุกพระนามนั้นอัลฮุสนาดีที่สุดงดงามที่สุดนะครับไพจิตที่สุดเลยฟะดออูฮูบิฮาหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายเมื่อรู้ว่าพระองค์ทรงมีพระนามต่างๆแล้วพวกท่านก็จงใช้พระนามต่างๆเหล่านี้อาศัยพระนามต่างๆเหล่านี้อัญเชิญพระนามต่างๆเหล่านี้ในการดุอาฟะดออูนี่เป็นกริยาคำสั่งแปลว่าจงดุอาจงขอพรจงวิงวอนด้วยกับพระนามฉะนั้นโดยมารยาทแล้วนะครับหน้าที่ของเราที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราจะต้องขอดุอากับอัลลอฮ์ใช่ไหมตอนนี้การขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในสุนนะก็คืออัญเชิญหรือเอ่ยพระนามเปล่งพระนามของพระองค์ที่เหมาะสมในการขอดุอาของเราแต่ละเรื่องขอริสกีแล้วก็ขอด้วยพระนามที่แสดงถึงอะไรครับถึงความยิ่งใหญ่ความไพศาลความไพบูลย์ของพระองค์นะพระองค์ทรงเป็นผู้ให้แบบไม่เหนียวไม่หวงให้แบบไม่อั้นให้แบบไม่จำกัดให้แบบไม่หมดทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่อยู่ในความหมายที่แรกที่เกี่ยวกับพระนามของพระองค์นะอย่างเช่นอัลรอซักพระองค์ผู้ทรงอะไรผู้ทรงบริบูรณ์นะมีริสกีให้แบบไม่อั้นแบบเนี้ยนะครับเราขอให้อัลลอฮ์ยกโทษมีกอฟูรพระองค์ทรงอภัยโทษพระองค์ทรงเตาบ้ายาวเตาวาบอะไรแบบเนี้ยที่มันแสดงถึงพระนามที่เหมาะสมกับเรื่องที่เราขอนะเดี๋ยวคงได้มีโอกาสไล่เรียงพระนามของพระองค์ต่างๆแล้วนี่เพราะเรื่องของพระนามเนี่ยเป็นหนึ่งในโครงสร้างนะครับหลักสูตรเตาฮีดอยู่แล้วเพราะว่าหน้าที่ของผู้ศรัทธาทุกคนเวลาเราเรียนเรื่องอะกีดะห์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเรียนในหมวดเตาฮีดนะครับอะกีดะห์น่าจะเป็นภาพรวมกว้างๆการศรัทธาในหลักศาสนาของเรามีอะไรบ้างเรียกอะกีดะห์แต่เวลาเราศรัทธาเรื่องของอัลลอฮ์อย่างเดียวเนี่ยเราเรียกว่าเตาฮีดเตาฮีดแปลว่าการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์ทรงเป็นเอกะนะพระองค์ทรงเอกะเอกะในเรื่องอะไรบ้างเอกะในความเป็นพระเจ้าผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงพลานุภาพผู้ทรงฤทธานุภาพนะทรงสร้าง
ทรงให้เป็นทรงให้ตายทรงให้ริสกีทรงทั้งหมดเนี่ยอันนี้เตาฮีดรูบูบียะพระองค์ผู้ทรงมีอำนาจเด็ดขาดนะผู้ทรงบริหารจัดการผู้ทรงทำได้ทุกอย่างเลยเนี่ยอันนี้อะไรรูบูบียะความเป็นรอบของพระองค์ผู้ทรงเอกะเพียงพระองค์เดียวพอเตาฮีดอุลุยะศรัทธาว่าพระองค์ทรงเอกะในเอกะอะไรเอกสิทธิ์ก็แล้วกันเอกสิทธิ์ในเรื่องของอิบาดะอิบาดะก็คือการสักการะการนมัสการการบูชาที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ทรงเป็นเจ้าของสิทธิ์นี้เพียงพระองค์เดียวพระองค์ทรงอภิสิทธิ์พระองค์ทรงเอกสิทธิ์ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดไม่มีพระเจ้าหนึ่งพระเจ้าใดนะหรือเทวรูปเทวอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยที่ถูกอุปโลกขึ้นมาเป็นพระเจ้าที่จะมีสิทธิ์โดยแท้จริงในการกราบไหว้สักการะนอกจากอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวงั้นเพียงพระองค์เดียวนี่แหละคือเอกะแล้วก็พระองค์ทรงอะไรทรงมีพระนามนะพระนามและพระคุณลักษณะอันสมบูรณ์ก็พระองค์ทรงอะไรทรงเอกะอีกเช่นเดียวกันนามชื่อต่างๆเหล่านี้บางนามเป็นพระนามของพระองค์เพียงผู้เดียวบางนามบางซีฟ้าบางลักษณะเป็นของพระองค์เพียงผู้เดียวไม่อนุญาตให้เอาไปเรียกใช้กับใครกับสิ่งอื่นได้นอกจากพระองค์เท่านั้นฉะนั้นเดี๋ยวอินชาอัลลอฮ์คงจะได้พูดได้อธิบายในส่วนนี้ฉะนั้นเตาฮีดทั้ง3อย่างเตาฮีดอุลูฮียะห์เตาฮีดรูบูบียะห์เตาฮีดอัสมาวะซิฟาต1ในเรื่องที่เราจะต้องเรียนก็คือเรื่องอัสมาแล้วการขอโดยการใช้พระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นการแสดงถึงการอะไรถวายความเป็นเอกะกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะผมเคยแนะนำกับพี่น้องแล้วนะบางครั้งมีนักวิชาการบางท่านผมเห็นด้วยนะเขาวิจารณ์คำว่าเอกภาพเนี่ยเขาบอกว่าเตาฮีดถ้าเราแปลว่าเอกภาพเนี่ยอันนี้ไม่เหมาะเพราะอะไรพี่น้องทราบไหมเพราะเอกภาพแปลว่าจากหลายอย่างนะจากหลายๆส่วนเนี่ยทำให้มารวมเป็นหนึ่งเดียวเขาเรียกเอกภาพนะเรียกเอกภาพแต่ว่าถ้าจะให้อัลลอฮ์เป็นองค์เดียวเนี่ยเราไม่ได้เอกภาพเราเรียกอะไรให้ความเป็นเอกะอย่างเดียวเอกเหมือนกันแหละแต่พอเอกภาพมันใช้ในอีกความหมายหนึ่งยกตัวอย่างเช่นสมมติเนี่ยมัสยิดเราเนี่ยสมมติมัสยิดเราทีมมักอัดนานเนี่ยดูแล้วไม่เป็นเอกภาพเลยเพราะอะไรบาอัดนานไปอย่างหนึ่งชารีฟไปอย่างหนึ่งซูเบตไปอย่างหนึ่งคนนี้ไปอย่างบาลีไปอย่างหนึ่งคนละทิศคนละทางกันทำยังไงจะให้คนทั้งหมดเนี่ยคิดเหมือนกันทำเหมือนกันก็เอาคนทั้งหมดเนี่ยมาทำให้เป็นหนึ่งอันนี้ก็ทำให้เกิดความเป็นเอกภาพเข้าใจป่ะแล้วอัลลอฮ์มีกี่องค์ถึงทำให้พระองค์เป็นเอกภาพทำให้พระองค์เป็นหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์มีกี่องค์ถ้าเอกภาพก็แสดงว่าเอาหลายๆอะไรหลายๆอย่างมารวมเพื่อให้เหลือแค่หนึ่งประเทศไทยเราไม่มีเอกภาพเลยเสื้อสีนั่นเสื้อสีนี้ทำยังไงให้เป็นเอกภาพคนไทยเป็นเอกภาพหลอมรวมกันเอามารวมกันให้เป็นหนึ่งก็เลยได้เอกภาพแล้วอัลลอฮ์เอาไปรวมกับใครถึงให้เป็นให้เหลือองค์เดียวฮะไม่มีฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าไม่สมควรใช้คำว่าเอกภาพใช่ป่ะเตาฮีดก็คือให้มีแค่หนึ่งใช่ป่ะมันมีหลายชิ้นเนี่ยมีหลายชิ้นเหมือนจิ๊กซอใช่ป่ะจิ๊กซอเอามาต่อกันแล้วกลายเป็นภาพเดียวเงี้ยด้วยใช่ป่ะไม่ใช่อัลเลาะห์ไม่ใช่แบบนั้นนะงั้นเราศรัทธากับอัลเลาะห์อัลเลาะห์ต้องมีแค่หนึ่งเลยอัลเลาะห์ต้องเป็นหนึ่งไม่ใช่เอาอย่างอื่นมารวมกันแล้วกลายเป็นอัลเลาะห์องค์เดียวคัดเอาออกไม่ใช่เอามารวมของเรานี่ต้องคัดอะไรคัดออกนี่ก็เจ้า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 คัดเจ้านี้ออกไปคัดเจ้านี้ออกไปเอาออกให้หมดแล้วก็เหลือใครเหลือแค่อัลลอฮ์อย่างนี้เรียกเตาฮีดให้เหลือแค่เอกะเหลือแค่เอกอย่างเดียวคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเอามารวมขยำปนกันไล่เป็นหนึ่งเลยอันนี้เอกเป็นเอกภาพอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือข้อสังเกตของเรื่องของการใช้ภาษาวันเราตะลาลำตอนนี้การเตาฮีดในพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ต้องเชื่อว่าพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางพระนามเป็นพระนามที่พระองค์ทรงสงวนเอาไว้ไม่อนุญาตให้คนอื่นเอาไปใช้เลยเช่นคำว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่ใครไปตั้งชื่อได้ไหมไม่ได้ทั้งพระนามทั้ง99แหละเป็นพระนามที่พระองค์ทรงสงวนไว้ใช้อะไรเป็นส่วนพระองค์
อัลลอฮ์อัลเราะห์มานอัรเราะฮีมอัลกอฟูรเนี่ยอัตตาวาบอัลอาซีซอัลญับบาร์ก็แล้วแต่อัลทั้งหมดเนี่ยถ้าใส่อันนะให้หมายถึงอัลเลาะห์องค์เดียวเอาไปใช้กับอย่างอื่นไม่ได้ใช้อย่างอื่นก็ไม่ได้ถ้าจะใช้ต้องมีอับดูนําเวลาเราเรียกชื่อใช่มั้ยอับดุลลอฮ์อับดุลญับบาร์อับดุลเราะฮีมจําเป็นต้องใส่อับดูเพื่อแสดงสถานะว่าเราเนี่ยเป็นเพียงแค่บ่าวไม่ใช่ยับบาร์ไม่ใช่ลาตีฟไม่ใช่อาซีซไม่ใช่กอฟูรเพราะคนผู้ที่เป็นกอฟูรคืออัลเลาะห์องค์เดียวผู้ที่เป็นยับบาร์ผู้เป็นลาตีฟผู้เป็นอาซีซผู้เป็นรอมานรอยิมเพียงอะไรอัลเลาะห์เพียงพระองค์เดียวอันเนี้ยจะมีรายละเอียดตอนนี้ในพระนามทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยจะมีกี่พระนามก็แล้วแต่นะครับในแนวทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาเราไม่ได้เชื่อนะว่าอัลเลาะห์มีแค่99นะคนที่เชื่อว่าอัลเลาะห์มีแค่99อันนี้เข้าใจผิดเลยอะลิสุนนะห์วัลญะมาไม่ได้เชื่อว่าอัลเลาะห์มีแค่99แต่99คือชื่อที่พระนามที่ถ้าใครจําใครท่องอินชาอัลเลาะห์ได้สวรรค์99คืออันนี้2คือได้สวรรค์นะแต่ถ้าใครอะไรใครเชื่อว่าอัลเลาะห์มีแค่99ไม่ใช่เพราะอัลเลาะห์บอกไว้นบีบอกเอาไว้อัลเลาะห์ทรงมีพระนามอื่นอีกที่สวยงามส่วนหนึ่งพระองค์ทรงสงวนไว้เป็นข้อมูลส่วนพระองค์ไม่บอกให้ใครรู้เลย99คือข้อมูลที่อะไรที่พระองค์ทรงบอกให้รู้99นี้คืออะไรคือข้อมูลที่เป็นนามชื่อของพระองค์ที่พระองค์ทรงบอกให้รู้ก็แสดงว่ายังมีชื่ออื่นอีกที่ทรงอะไรทรงเก็บเป็นข้อมูลเป็นความลับไม่บอกเหมือนกับดุอานะเหมือนกับดุอานะอันไหนดูนะต้นมันยาวเอาอัลลัมตูอะฮัดัมมินคอลกิกอวิสตาซัรตะฟีอิลมิลกอยบิลมักนูนอินดักนะเราขอกับพระนามของอัลเลาะห์ที่พระองค์ทรงอิสตาซัรตะฮูแปลว่าพระองค์ทรงเก็บเอาไว้พระองค์ทรงสงวนเอาไว้ทรงรักษาเอาไว้ฟีอิลมิลกอยบิลมักนูนอินดักในข้อมูลอันเป็นความลับของพระองค์ที่พระองค์ทรงอะไรทรงเก็บเอาไว้แสดงว่าพระองค์ทรงมีนามชื่ออื่นอีกที่นอกเหนือจาก99ที่เป็นพระนามของพระองค์แต่99คือพระนามอันพระนามพิเศษที่ถ้าใครเอาไปจำเอาไปท่องรู้ความหมายแล้วอะไรแล้วเชื่อศรัทธาให้ถูกต้องอินชาอัลเลาะห์ก็จะเป็นชาวสวรรค์อันนี้คือ99พระนามนะครับอัลเลาะห์บอกว่าใครจำนบีบอกใครจำ99มันอะฮซอฮาดะกัลญันนะห์ใครจำ99พระนามนี้จะได้เป็นชาวสวรรค์นะอินชาอัลเลาะห์นะครับฟัดอูฮูบิฮาจงขอด้วยกับพระนามต่างๆเหล่านี้และจงละทิ้งหมายถึงจงอย่าไปยุ่งจงอย่าไปเชื่ออย่าไปตามนะครับบรรดาบุคคลซึ่งที่ยุลฮีดูนะฟีอัสมาอิเฉฉัยบิดเบือนนะครับในพระนามต่างๆของพระองค์ซะกะรับนุอบีฮาติมินอันนับนะอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าท่านอิบนุอบีฮาติมได้รายงานจากท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุยุลฮิดูนฟีอัสมาอิคำว่ายุลฮิดูนที่แปลว่าบิดเบือนเฉยฉัยบิดเบี้ยวในพระนามของพระองค์หมายถึงยุชริกูนหมายถึงพวกเขาเหล่านั้นเอานามชื่อของพระองค์ไปตั้งเป็นภาคีเอานามชื่อของพระองค์ไปตั้งเป็นภาคีกับพระองค์วะอันฮุและจากท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุอีกเช่นเดียวกันซัมมุลลาตมินัลอิลาห์วัลอุซซามินัลอะซีซบอกว่าคนในยุคอดีตเนี่ยเขาตั้งชื่อเทวรูปของเขาที่ชื่อว่าอัลลาฮ์เนี่ยโดยแปลงมาจากพระนามของอัลลอฮ์ที่ชื่ออัลลอฮ์หรืออัลอีลาอีลาเนี่ยเป็นพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอนุญาตให้เรียกว่าอับดุลอีลาและอับดุลลอฮ์ฮุวัลอีลาลาอีลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีนะพระนามว่าอัลอีลานะครับเรียกอับดุลอีลาก็ได้เรียกอับดุลลอฮ์ก็ได้แต่อัลอีลานี่ไม่ได้ถูกนับอยู่ใน99พระนามนะครับนะแต่ว่าคนในยุคอดีตไม่เรียกถ้าเรียกอีลาหรือเรียกอัลลอฮ์เป็นของอะไรของพระอัลลอฮ์ของมุสลิมพวกนี้พวกตั้งภาคีก็เลยเอาชื่อเนี้ยไปตั้งชื่อเทวรูปนะโดยเรียกเป็นอัลลาตอัลอุซามาจากคำว่ามาจากพระนามของอัลลอฮ์ที่ชื่ออัลอาซีซ
อัลลอฮ์ผู้ทรงเกรียงไกรนะก็เอาอัลอาซีซเนี่ยไปตั้งเป็นอัลอุซซานะอัลมันนานก็มาตั้งเป็นอัลมานะอัลมานาตุนะครับอันนี้เป็นชื่อเทวรูปสำคัญในยุคอดีตเขาในยุคบรรพกาลว่าอานิลอามัชและรายงานจากอามัชที่อธิบายนะครับความหมายของคำว่ายุลีดูนแปลว่ายุดคีลูนฟีฮามาไลซามินฮาเอาความหมายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับพระนามของอัลลอฮ์มายัดเยียดให้เป็นความหมายในพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเอาชื่อเอานามเอาความหมายที่ไม่เกี่ยวกับพระนามของอัลลอฮ์มาเล่นแร่แปรธาตุจนกระทั่งบิดเบือนความหมายออกไปจากเจตนาจากจุดประสงค์ที่แท้จริงของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะอันนี้คือบทเรียนนะจบอีกบทนึงแล้วเดี๋ยวรายละเอียดเรามาคุยในครั้งต่อไปนะว่าพระนามของอัลลอฮ์มีอะไรบ้างและหะดีษที่พูดถึงหรือพรรณนาถึงพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมีอย่างไรและการศรัทธาในพระนามของอัลลอฮ์ที่เป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์เป็นอภิสิทธิ์ของอัลลอฮ์เท่านั้นมีพระนามอะไรบ้างพระนามที่พระองค์ทรงแบ่งปันให้เอาไปใช้กับคนอื่นใช้ได้ในมิติไหนแบบไหนบ้างนะและความไหนความหมายที่เหมาะสมในการใช้ในการดุอาตัวอย่างมีอะไรบ้างเราจะได้ใช้ให้ถูกต้องนะอินชาอัลเลาะห์ในบทเรียนหน้านะครับวันนี้ก็สาจะแย่แล้วนะเนี่ยแย่ไหมแย่ไม่เป็นไรเห็นพระเหลี่ยมมาเห็นบิลานมาก็หายแย่แล้วนะครับนึกว่าไปเที่ยวอีกวันนี้นะเสาร์ที่แล้วพระเหลี่ยมไปเที่ยวช่วยกันขอดุอาให้พวกเราทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะโดยเฉพาะบุคลากรสำคัญสำคัญผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้สร้างประโยชน์คุณอุปการให้กับพวกเราที่เนี่ยนะท่านอิหม่ามกุมสุสามานกุรฮีมบิลานผู้หลักผู้ใหญ่ของเราทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ก็ขอให้บรรเทาทุเลาหายไปนะครับหรือถ้าไม่หายก็อย่าให้เจ็บอย่าให้ปวดอย่าให้ทรมานอาเมนนะครับอาเมนอัลลอฮ์เท่านั้นที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างต่างๆเหล่านี้ได้นะให้ทุกคนมีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนมีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้ววันหนึ่งถ้าเราถึงอาญันก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่อัลลอฮ์เมตตาเรานะก็ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ญะซากุมุลลอฮุค็อยรอนครับขออัลลอฮ์ตอบแทนอาจารย์ด้วยครับ